ปรับความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศท่านผู้ชมครับวันนี้จับตาเลือกตั้งเดินทางมาถึงห่วงช่วงเวลาพิเศษช่วงเวลาสำคัญกับค่ำคืนสำคัญกับจับตาเลือกตั้งตอนพิเศษในค่ำคืนนี้ที่มีชื่อว่าสู้ศึกเลือกตั้ง50กับพรรคพลังประชาชนท่านผู้ชมครับแขกสนทนาแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในค่ำคืนนี้ต้องเรียนนะครับว่ามีความพิเศษหลายประการอาจจะสามารถกล่าวได้นะครับว่านี่คือแขกรับเชิญระดับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยที่ผมกล่าวอย่างนี้ไล่เรียงนำเสนออย่างนี้ไม่ใช่ว่าคิดนึกทึกทักเอาเองนะครับไปถามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาก็บอกนะครับว่าจากที่ไปเนี่ยเหลือคู่แข่งขันเหลือคู่แคนดิเดตในเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแค่2คนเท่านั้นคนแรกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะและอีก1คนที่สังคมกำลังจับจ้องอยู่ทุกขณะไม่ว่าจะก้าวเดินไปทางไหนก็ตามถูกต้องแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของจับตาเลือกตั้งว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยหัวหน้าพรรคพลังประชาชนคุณสมัครสุนทรเวชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะว่าวันนี้มีการประชุมแล้วก็มีการประถมนิเทศผู้สมัครของพรรคที่เมืองทองธานีท่านหัวหน้าพรรคมีการเน้นย้ำหรือว่าปลุกปลอบขวัญกำลังใจลูกพรรคยังไงบ้างครับวันนี้ผมเรียกว่าการถ่ายเลือดนะถ่ายเลือดคือว่าถ้าผมเป็นเขาผมจะต้องทำยังไงก็คิดที่เขาฟังคิดจะเป็นทอนคือเริ่มต้นตั้งแต่ว่าตอนเช้าฟังมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เกิดแสดงความเห็นมาเหมือนกับว่าท่านไปได้ยินผมพูดที่ไหนไม่ทราบแต่ท่านก็บอกว่าพรรคการเมืองบางพรรคเน้นย้ำย้อนกลับไปทางหลังท่านบอกย้อนตามอยู่นั่นเหมือนก็ทำไมไม่เดินหน้าไปต่างใช่ไหมผมก็เริ่มจากจุดนั้นเลยผมบอกว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่บอกถึงเรื่องตั้งพรรคโผล่มาก่อนใส่เรื่องนโยบายมาแข่งกันใหญ่ผมบอกไม่ได้หรอกครับประชาชนคนลงคะแนนจะต้องตัดสินใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเลือกตั้งเพราะมีรัฐธรรมนูญใหม่ทำไมมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็มีคนปฏิวัติฉีกรัฐธรรมนูญเก่าทิ้งแล้วมีเหตุผลไหมเขาบอกมีเหตุผล1 2 3 4ข้อแล้วเป็นงั้นแล้วตรงเป็นตามนั้นนะก็ปรากฏว่าบ้านเมืองเนี่ยเคราะห์ดีภาคคลุมก็ถ้าเกิดปฏิวัติ2ปีเนี่ยนะคนชื่อทักษิณชินวัตรตายแหมกายทั้งครอบครัวเพราะว่ามีเจตนาจะฆ่าโดยทั้งครอบครัวเลยนั่นนะแล้วคนผมก็สายใส่ทำมีเพราะอะไรคำตอบอธิบายครั้งนี้สั้นๆไม่ต้องเยอะเลยเพราะความอิจฉาเพราะทำไม่ได้อย่างที่เขาทำและเพราะมีคนอดรนทนไม่ได้มีพรรคการเมืองเก่าแก่ซึ่งทนรอไม่ได้แล้วคิดเอาว่าการที่บริหารมาได้ครบ4ปีก็คงจะอยู่ต่อไปอีกจะทั่วชาติตลอดชาติมั้ยรอไม่ได้คือมันประหลาดพรรคการเมืองอายุ62ขวบแต่ว่าไปดูถึงที่ว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟในอังกฤษครับมาร์กาเร็ตแทชเชอร์บวกจอห์นเมเจอร์17ปีเขาก็รอได้โอ้ยเลเบอร์นั่งรอนั่งแงนั่นนะเจ้าบัตรนี้เลเบอร์มาขึ้นปีที่12ครับคอนเซอร์เวทีฟก็นั่งรอเขารอละ17ปี12ปีเขาไม่เป็นมาแต่ของเราเนี่ย4ปีตอนนั้นน่ะรอไม่ได้รอไม่ได้ก็ท่านก็มีอาการกันเลยออกอาการกันเลยแล้วผมก็ต้องศึกษาเขาว่าผมต้องพูดกับประชาชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏท่านรัฐมนตรีท่านบอกจะไม่ให้เกิดคิดย้อนหลังผมบอกไม่ได้ต้องย้อนเพราะว่าในพุทธศาสนาของเราซึ่งร้อยละ95นับถือศาสนาพุทธเนี่ยครับพระพุทธองค์ท่านบอกเลยธรรมะใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมะนั้นแปลว่าท่านตรัสรู้อริยสัจ4ว่าในโลกเนี่ยมันมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ถ้าเผื่อจะต้องละไม่ให้เจอทุกข์เนี่ยคือพระท่านคิดอย่างนั้นถ้าไปนิพพานเนี่ยจะเลิกทั้งสี่เนี่ยต้องไปหาสมุทัยว่าอะไรมันคือเหตุแล้วท่านบอกให้ดับที่เหตุถ้าดับแล้วก็เป็นความสุขเนี่ยนะแล้วก็บอกตอนท้ายว่ามีหนทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์เนี่ย8หนทางเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเวลานี้พอจะเลือกตั้งเนี่ยเป็นทุกข์เพราะไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเลือกยังไงใช่ไหมก็ต้องถามเราเดินก็ต้องไปหาสาเหตุสาเหตุต้องย้อนไปถึงวันที่2เมษายนนายกรัฐมนตรีบริหารบ้านเมืองมาดีๆมีไอ้แก๊งข้ามถนนมาจัดการลุกล้ำล่อเข้าไปล่อไปมานายกทนไม่ได้ก็บอกเอาคืนอำนาจให้ประชาชนรัฐมนตรีเจ้าหัวพระราชทานมีพระองค์พระประมาภิไธยออกพระราชกิจการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ครับแล้วก็ต้องลำดับความให้ดูเลยต้องเลือกตั้งใหม่มันพูดถึงถามพร้อมไหมพร้อมทุกคนพอพร้อมทุกคนเสร็จเรียบร้อย
เขาก็ไปปรึกษากันสามพรรคให้สัตยาบันกันสามพรรคว่าจะแก้รัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีว่าไม่ได้รับเชิญพรรคใหญ่อ่ะไม่รับเชิญเขาก็ไปชวนอีกถึง5พรรคไปสภาเดียวกันคนละห้องประชุมกันเสร็จออกมาบอกเอาคุณไปสัตยาบันกันเองใช่มั้ยเราจะให้สัญญาประชาคมกับประชาชนทั้งประเทศว่าจะแก้รัฐธรรมนูญครับมาพอแพ้ทางกันเท่านั้นเองอ่ะประท้วงเลยไม่พอไม่ลงเลือกตั้งแล้วไม่มีรถไม่ลงเลือกตั้งครับไม่ลงเลือกตั้งเขาก็เลือกตั้งไปแล้วไปเลือกตั้งพรรคนี้เลือกตั้ง9พรรคเป็นแต่พรรคเล็กแต่ไปๆมาๆเขาเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันบอกว่าสมัยก่อนนี่ถ้าเกิดมีคนแข่งไม่มีคนแข่งก็ได้เลยครับสมัยนี้บอกต้องได้ 20% ของจำนวนผู้ผ่านโหวตแสนนึงต้องได้ 20,000 ครับไอ้แบบเนี้ยพอเลือกแล้วมันก็จะขาดไป38ขาดตรงไหนขาดตรงภาคนิยมอ่ะคือมี54เขตขาดไป38ครับก็ประท้วงกันอย่างนั้นอ่ะก็เลือกใหม่เลือกใหม่เลือก15วันที่20เลือกตั้งวันที่2เลือกตั้งที่23ใช่ป่ะวันที่29เลือก15ศาลฎีกาตรวจสอบเลยมี2222ตอนนี้ไม่มีปัญหาเลือกแล้วไม่ต้อง 20% ก็ต้องได้ครับก็เปิดสภาได้ปรากฏว่ามีศาลปกครองบอกให้การคุ้มครองไม่ให้เลือกตั้งต่ออีก2วันจะเลือกที่27บอกไม่ให้เลือกแล้วอีกวันก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญมาประกาศว่าที่เลือกวันเนี้ยเป็นมันก็ไม่เป็นโมฆะแล้วคือไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเราไม่รู้ไม่ชอบเรื่องอะไรก็มีประเด็นที่ไม่ชอบก็คือศาลรัฐตัวกกต.ตัวองค์กรอิสระครับคิดว่าตัวเองมีวิจารณญาณของตัวเองที่จะหันเหออกมาได้เพราะไปดูงานทั่วโลก192ประเทศ453ประเทศหันออกก็เลยมึงเลือกตั้งหันออกก็ไอ้บ้านเมืองนี่มันมีไอ้สื่อมันแสคือหันออกยังไงก็ไม่เห็นครับแต่ไอ้สื่อไปเดินผ่านเอากล้องวางแล้วก็ถ่ายแล้วเห็นว่าลงอะไรเอามาประจานแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่รับรัฐธรรมนูญบอกให้รับนี่ไม่รับเลยผิดรัฐธรรมนูญเลยโดนครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการกล่าวหากันพรรคนึงกล่าวหาพรรคนึงว่าจ้างพรรคเล็กให้ลงไปกี่ครั้งก็กล่าวหาว่ามึงจ้างพรรคเล็กไม่ให้ลงสู้กันแล้วเสร็จแล้วก็มีคนมาวินิจฉัยหลังจากนั้นมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนเปลี่ยนการปกครองก็มีความประหลาดคือคาราคาสั่งอยู่เลือกก็ไม่เลือกอะไรก็ไม่อะไรรัฐบาลก็กำโคมทุนขอพระราชทานให้มีพระกิจสายเลือกตั้งก็พระราชทานวันที่เสด็จเริ่มเดินเข้าโรงพยาบาลน่ะโรงพยาบาลที่ไทยให้เลือกตั้งขอวันที่15ตุลาพระราชทานเลื่อนไป9วัน มีอะไรนิดหน่อยเสียบคุกกันเลื่อนไป9วันให้24ตุลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินลงพระประมุขไทยกำหนดให้เลือกตั้งก็ยังมีคนคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดอำนาจยึดอำนาจแล้วทำไงไปเขียนข้อความให้คนทั้งโลกและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งครับเห็นไหมไม่เป็นเรื่องนี้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้แต่แล้วก็ปรากฏว่าให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหากล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีกล่าวหาว่าแตกแยกองค์กรอิสระกล่าวหาว่าสร้างความแตกแยกไม่ใช่ตรงนั้นนะว่าจงรักภักดีคอร์รัปชันต้อนรับบางหลวงแตกองค์กรอิสระและแตกแสงสื่อสี่ข้อแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอเวลา1ปีกล่าวกันบอก2อาทิตย์เสร็จ2เดือนเสร็จ12เดือนก็คดีอยู่หน้าประตูศาลตัวอย่างคดีแรกก็ฟังไม่ได้อยู่แล้วนั่นนะที่มันน่าอเนจอนาถก็คือว่าคณะปฏิวัตินี่ไปเอาคณะปฏิรูปเนี่ยครับไปเอาศาลลงมาทําหน้าที่เหมือนพนักงานสอบสวนไอ้คตส.เนี่ยครับใช้อำนาจของปปง.ใช้อำนาจของปปช.ใช้อำนาจ DSI ครับอำนาจแล้วก็มาจะลากคอให้เข้าศาล 4-5 คนมาอยู่ตรงนี้ทําหน้าที่เหมือนพนักงานสอบสวนต้องมาตอบปากต่อคำกันละธรรมดาซึ่งปกติท่านอยู่ระดับสูงท่านเป็นผู้วินิจฉัยแล้วมาเอาศาลไปเป็นมาทำการเมืองลงมาเป็นเอาดีตท่านศาลฎีกามาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเอากับผู้พิพากษาศาลฎีกามาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเอาผู้พิพากษามาเป็นอธิบดี DSI มันทำอย่างนี้เสร็จเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่า1ปีต้องสัญญาแหละเพราะว่าโลกนี้มันนายเขาอะสัญญา1ปี1ปีต้องมีรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแต่ก่อนมันก็ใช้ได้ดีพอดีแต่ว่าเพราะคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรมาตั้งพรรคการเมืองมาได้รัฐธรรมนูญซึ่งเขาออกแบบมาสำหรับแผ่นแข็งแรงครับ65ปีเนี่ยล้มลุกคลุกคลานเขาบัดนี้ได้รัฐธรรมนูญใหม่ก่อนจะได้ใช้รออีก3ปีครับมีการพิสูจน์ด้วยว่าคนที่ทำให้เกิดเป็นชนวนแล้วก็มาถึงปี40เกิดไอ้วิกฤตการทางการเงินครับแล้วตัวก็ได้สิทธิเข้ามาบริหาร3ปีก็แก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าใช้ระบบราชการแก้แบบราชการการเมืองแก้แบบราชการไม่สำเร็จก็เริ่มใช้รัฐธรรมนูญใหม่พรรคการเมืองใหม่เอี่ยมเข้ามาเลย4ปีพอเดินหน้ามา2ปีแก้สำเร็จเพราะเขาเปลี่ยนนโยบายว่าเขาใช้วิธีการแบบธุรกิจจากระบบราชการเป็นธุรกิจไม่มีใครทำอะไรผิดนะครับราชการนะครับก็ไม่ผิดแต่แก้อะไรไม่ได้แต่อันนี้เขาแก้สำเร็จครับแล้วเขาก็เสนอไอ้สิ่งที่บอกเป็นไปไม่ได้แต่ก็มันเป็นไปได้เพราะพิสูจน์ได้ขึ้นรอบ2มันเปลี่ยนแปลงจาก258มาขึ้นมาเป็น377ครับให้ความสวยของรัฐบาลชุดนั้นเพราะอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดว่าจะเอารัฐมนตรีออกต้อง1ใน4เป็นชื่อครับ1ใน4คือ125ฝ่ายค้านได้123เจ้านายกออกต้อง200เขาไม่ได้เขียนไว้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่กลายเป็นคนซวยมาใช้ไงเสร็จแล้วก็ไม่พอใจหาเหตุมาดูด่าว่ากล่าวกันแล้วก็มีไอ้หัวหมูทะลวงฟันตั้งเป็นแก๊งเล่นงานกันจนกระทั่งแต่ไปมาก็ด่ากันไม่ไว้หน้าด่ากันไม่ไว้หน้าด่ากันชนิดที่ว่าเอากันให้ตายเลยสุดท้ายก็จะตายเพราะบอกไม่จงรักภักดีเมืองไทยน่ะได้นะใครคนทำอย่างนี้เนี่ยพรรคการเมืองเก่าแก่ใหญ่โตเคยมาแล้วเคยฆ่าคนรักเป็นมาแล้วไปครัวพันในคดีนั่นไปตะโลกกระโกนร้องในโรงหนังนะพูดเดียวนะต้องออกไปนอกประเทศไปอยู่เมืองจีน13ปีไปอยู่เมืองฝรั่งเศสจนกระทั่งเสียชีวิตบัดนี้มีการทำพิธีฆ่าคนในกรณีเดียวกันที่พูดชัดเจนเลยเอาให้ตายโดยเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ลงไปเอาจะเอาให้ตายแต่ว่าในเคราะห์ดีพรรคคุ้มยังตัดไม่ตายขายไม่ขายคือฆ่ายังไม่ตายแล้วพรรคการเมืองฆ่ากรรมการพรรคไปแล้ว111ยุบพรรคไปแล้วพรรคการเมืองใหญ่จ้างพรรคการเมืองเล็กลงยุบพรรคการเมืองใหญ่จ้างพรรคเล็กไม่ให้ลงไม่ยุบพอเสร็จเรียบร้อยวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยก็ฆ่าคณะกรรมการไปอีก111คนที่แย่ก็คือยังไงวะวินิจฉัย9-0ฆ่าพรรคไปแล้วโอเควินิจฉัย6-3ฆ่า111ฆ่าไปแล้วแต่ยังมากล่าวหากันว่าภรรยาผู้พิพากษา1ใน3คนครับรับสินบนมีคนไปแจ้งความดำเนินคดีกับประธานศาลฎีกาบอกว่ารู้แล้วไม่ดำเนินการหมดดูราการเสียหายหมดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพันอย่างนี้นี่คือว่าทำไมถึงจะต้องพูดย้อนหลังเพราะเสียดายรัฐธรรมนูญออกครับรัฐธรรมนูญออกก็รัฐธรรมนูญเลวเพราะไงวะอะไรที่มันเป็นประโยชน์รัฐบาลก็เห็นว่าเป็นความเสียหายแก้หมดครับแก้กันจนกระทั่งไม่ยกตัวอย่างที่ประชาชนมองไม่เห็นอ่ะตรงนี้เนี่ยที่พวกการการตะวันฟังเข้าลงตะกอนละลงนั่นสมัยผมเด็กๆนะรวมๆนะกรุงเทพเนี่ยลงได้15คนลงได้1แผงได้9ได้15เพราะ15เนี่ยเลอะเตอะแล้วคนหนึ่งการได้15คนเนี่ยเขาก็ปรับปรุงรัฐธรรมนูญเป็นพวงเล็ก3 2 1ก็ใช้มาถึงปี40ออกทันสมัยของโลกเขาต้องเขตละคนคนละเขตเรียกภาษาฝรั่งได้วันแมนวันโหวตครับสิงคโปร์เขาก็ใช้อย่างนี้เขาปรับเขตแต่ยังเป็นคนละเขตเขตละคนครับตอนเขาตั้งประเทศใหม่ๆเขา55เขตเดี๋ยวนี้ประเทศเท่าเก่าเนี่ยแต่เขาแบ่งมัน82เขตผู้คนมากขึ้นความรับผิดชอบต่างซอยลงอังกฤษก็613เขตเราก็400เขตต้องทำอันนี้เพื่อจะล็อกจำนวนส.ส.ไม่ให้สภามันโป่งไม่ต้องสร้างสภาใหม่ทำต่างๆนี้ก็เข้ามาตรฐานมาตรฐานจากเขานี่จับได้เบอร์12มีคนสมัคร31ครับพรรคก็31เบอร์12ก็ปาร์ตี้ลิสต์แล้วความพรรคอันนั้นเขียนแล้วคนแล้วก็เบอร์12ครับมันง่ายมั้ยสบายใจเพราะฝ่ายง่ายทุกคนสบายใจมากหมดครับแต่ไอ้นี่คนร่างรัฐธรรมนูญทำให้มันยุ่งยากคือไปเอาไอ้พวงเล็กกลับมาใช้ทะเลาะกันในพรรคหมดเลยว่าต้องแบ่งสร้างที่กันใหม่157เขตแม่กระโดดกันตึ้งเคราะห์ดีนะไอ้320ไม่สำเร็จนะลบจำนวนเหลือ320เจตนาอะไรไม่รู้แต่ไม่สำเร็จตกลงกลายเป็นว่าเอา400มาซอยเป็น157แล้วเสร็จแล้วเกิดความปั่นป่วนยุ่งยากพอลงคะแนนตอน
Participatory List เบอร์12ไอ้กระดานพันธุ์12เขตกรุงเทพได้เบอร์1 2 3ได้24 25ได้เบอร์อะไรก็ตามได้หมดนี่ผมก็บอกนะบอกว่าทางแก้ยังมีเพราะยังไม่ได้พิมพ์ครับบอกให้เรารู้จักปีกาไหมเนี่ยเบอร์เนี่ย1 2 3พรรคอะไรปีกาก็ใส่ชื่อพรรคครับไม่เกินไปแล้วก็ใส่ปีกาพรรคถ้ามี2ก็ปีกาเล็กใส่ชื่อพรรคไม่มีก็คนเดียวก็ใส่ชื่อพรรคหลังในต่างประเทศนะเขาใส่โลโก้เลยนะเห็นไหมนะอย่างนี้เราให้ประชาชนเข้าใจถูกไหมถูกต้องครับถ้าไม่รับผมก็ไม่ทราบจะว่าไงแล้วเอาเมื่อกี้จะว่าหมดเวลาเลยทุกอย่างครับคือประเด็นก็คือว่าหลังจากที่คุณสมัครออกมาพูดให้สัมภาษณ์ในทำนองที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ดีมันเฮงซวยออกมาพลเอกสมคิดก็ออกมาโฆษกคมช.ก็ออกมาพิจารณาออกมาหมดว่าคุณสมัครเป็นใครรัฐธรรมนูญนี่ก็ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนเสียงข้างมากของประเทศอยู่ๆจะลุกขึ้นมาบอกว่าเฮงซวยได้ยังไงแล้วความจริงมันเป็นไงเราเถียงผมมาเลยครับอยู่ดีๆแล้วธรรมนูญเวลาเข้าโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีเขาต้องโหวตสว่างเพื่อพรรคจะได้รู้ว่าสมาชิกลงคะแนนให้ใครครับออกรับดูลว่าให้โหวตมืดยุบเจตนาทำอะไรคือเรายังเขียนไว้อีกแล้วบอกว่าถ้าลงมติสำคัญไม่ต้องฟังมติพรรคครับผมแหมผมไม่อยากจะพูดว่าไอ้แบบไอ้ใครที่มันร่างรัฐมนูลอย่างนี้มาได้เนี่ยนะมี200คนว่าวุฒิสมาชิกอำนาจมากแทนที่จะวินิจฉัยว่าเออสังกัดพรรคไม่สังกัดพรรคเอารถมาเหลือ150แล้วให้มันขย่งไว้ถ้าเลือกตั้ง76แต่งตั้ง74แต่เรียกให้เก๋ว่าสรรหาแล้วมันจะไงแล้วที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันยังมีอีกหลายชิ้นหลายอย่างแล้วจะทำยังไงในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันวิจารณ์ได้นะถามว่าผมเป็นใครนะผมนายสมัครสุนทรเวชเป็นนักการเมืองมาค่อนชีวิตครับเป็นรัฐมนตรีมา5หนรองนายก3หนเป็นผู้ว่ากทมใช่ไหมครับคนที่มาถามผมอ่ะไม่เคยรู้จักผมอ่ะนี่ลำผมอ่ะครับถ้าคุณมีความสามารถทำปฏิวัติได้นะผมก็มีความสามารถในการวิจารณ์คณะปฏิวัติได้ผมนั่งรอรับดูมาคุ้มครองผมก่อนผมก็วิจารณ์ได้ครับถามว่าผมเป็นใครบอกเลยชื่อสมัครศูนย์ทรเวศส่วนสูง179น้ำหนักกำลังนี้ก็92 93ครับส่วนสูงก็ได้น้ำหนักก็ได้ก็จะทำยังไงจะเลือกตั้งอ่ะเอาเท่าเก่งจริงมาแข่งกับผมสิลงมาดิมาดูที่ว่าเป็นไงครับเห็นไหมครับให้ไปเล่นไปกระดกกันแดกกระดกกันแดกไปทำอะไรไปพูดอะไรไว้ไปประชุมครับไปประชุมผู้คนไว้สำนักประชุมว่ายังไงเอกสารแจกทั่วบ้านทั่วเมืองหมดเอาอะไรที่ทำมาแล้วจะลองผมไม่อยากจะออกรายละเอียดมันมีเรื่องเขายังไม่จบนะนี่เรื่องใหม่มีอีกแล้วครับมีอีกแล้วครับไปพูดอะไรไว้ออกเอกสารอะไรไว้ไปแกะอะไรกับใครไว้ไงผมไม่ได้ออกขี้วัวใครนะครับใครไม่ได้กินปูนอย่าร้อนท้องนะเรื่องเก่ายังไม่เคลียร์แต่เรื่องใหม่มีอีกแล้วมีก็มาโยงกับกฎหมายที่จะออกด้วยโยงยันกับกฎหมายที่กำลังทำกันอยู่นี่ด้วยครับเห็นไหมครับแม่ผมบอกบ้านเมืองนี้ทำไมมีคนขับมันอย่างนี้คิดอย่างนี้ได้แล้วทำไมบ้านเมืองนี้มันเป็นไงมันเลวซามต่ำช้าหมายความว่าถ้าเขาปฏิวัติแล้วก็แปลว่าเขาคิดถูกเมื่อปฏิวัติแล้วแก้ไขไม่สำเร็จจะกลับมาดูเดิมไม่ได้ความป้องกันผมว่าวันลงคะแนนวันสมัครและตั้งคำถามเลยเขาบอกว่าจะทำอะไรผมว่าไม่ทำอะไรไม่ยากเลยพรรคการเมืองไหนกอดแข้งกอดขาคณะปฏิรูปคณะปฏิวัติวิกิคมตะกี้หนุ่มหน้ามวลที่เขาแก่กล้าว่าเลือกเลยนั่นแหละเขาชอบการปฏิวัติแต่ถ้าใครไม่ชอบปฏิวัติเลือกคนที่ต่อต้านปฏิวัติเลือกพรรคพลังประชาชนใครเห็นรัฐนูนไม่ดีเราอาสาไปแก้คนอื่นไม่อยากแก้เลือกเราให้เกินครึ่งจะได้แก้เลยเห็นไหมครับนี่ตรงไปตรงมาไหมชัดเจนครับชัดเจนครับเราจะขออนุญาตพักกันครู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้าจะไปประเด็นหนึ่งนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องบอกว่าไม่ลำพังเฉพาะหัวหน้าพรรคนะครับไปถามใครในพรรคที่เดินกันเยอะแยะเต็มพรรคหมดเนี่ยถามว่านโยบายของประชาธิปัตย์คืออะไรเขาบอกว่าจะชนะเลือกตั้งในสนามกรุงเทพต้องชวนคุณสมัครออกมาดีเบตให้ได้เดี๋ยวจะมาถามเรื่องนี้นะครับพักกันคู่เดียวแต่ว่าเราจะเปิดสายในช่วงสุดท้ายรวมถึงเปิด SMS รับทุกข้อคิดประเด็นความเห็นของเราหมายเลข4247791ฝากข้อคิดความเห็นและประเด็นคำถามรวมถึงการให้กำลังใจกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่ชื่อสมัครสุนทรเวชช่วงนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาตามกันต่อในจับตาเลือกตั้งช่วงหน้าครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่การสนทนาที่เต็มไปด้วยอรรถรสในจับตาเลือกตั้งค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับการรอคอยของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศก็สิ้นสุดลง
หลังจากที่เราโปรโมทโฆษณากันเต็มที่นะครับมีสัปดาห์เต็มๆว่าค่ำคืนนี้จับตาเลือกตั้งจะได้สนทนากับหัวหน้าพรรคพลังประชาชนท่านสมัครสุนทรเวช SMS ยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าโทรศัพท์ตอนนี้ไม่ต้องโทรเข้ามานะครับเพราะว่าสายแทบไม่อาจจะต้องขออนุญาตยกออกบางช่วงเอาไว้เบรกท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดสายถ้าโอกาสอำนวยนะครับส่วน SMS ก็ส่งเข้ามาได้4247791กลับมาช่วงนี้เนี่ยมาถามเรื่องประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์หลังจากจับบัตรจับเบอร์เรียบร้อยเลิกพานาทีคล้องวงมาลัยดอกดาวเรืองมลังมาเรืองเต็มคอปีกองเครื่องเชิดขึ้นมาอารมณ์มันคลึ้มอกคลึ้มใจไปเปิดเวทีด้วยวงเวียนใหญ่ไม่รีบเปิดนะขึ้นไปพุทธาเหยียงเหยียงเลยประกาศสมัครสุนทรเวชเนี่ยต้องมาดีเบตกับพิสิทธิ์เวชชีวะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคเปิดเกมไม่ว่าจะเป็นใครในพรรคเนี่ยนะครับอาจจะไปถึงแม่บ้านพรรคด้วยก็ได้นะฮะเดินอยู่ในพรรคผู้จัดการไปรับนโยบายประชาธิปัตย์คืออะไรต้องเชิญสมัครมาดีเบตต้องทำไม่สมัครพูดเยอะๆเพราะยิ่งพูดคะแนนยิ่งตกนี่เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้คะแนนของประชาธิปัตย์ตีตื้นขึ้นมาได้โอ้ยคิดอย่างนั้นนะ ผมก็ประหลาดนะ ผมก็เลยกลายเป็นมีหน้าที่จะต้องไปตอบคำถามเขานะคือวันนั้นต้องได้รับการอนุเคราะห์พิเศษนะจากการเรียกร้องคุณอภิสิทธิ์ก็พูดคำยาวผิดปกติเหมือนการเป็นข่าวอ่ะเหมือนกับเจตนาทางผมเลยผมก็ต้องเจตนานั่งดูนั่นแหละคือถ้าผมตอบได้นะผมก็อยากจะตอบไปแต่ว่าต้องตอบช่องนั้นไม่ได้ก็มาตอบช่องนี้แทนครับคือจริงๆเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์ก็โตพอจะรู้จักว่าไอ้มวยก็เป็นยังไงนะมวยเนี่ยนะมีมวยอาชีพนะครับมันมีมวยโอลิมปิกมวยโอลิมปิกเนี่ยเวลาจะไปต้องต่อยทั้งนั้นนะครับโอลิมปิกนะไปแข่งกันไม่ว่ายังไงต้องต่อยทั้งนั้นนะแต่มวยอาชีพเนี่ยเขามีจังหวะจากคนมีขอบเขตนะครับไอ้มวยไปต่อยหนเดียวไอ้มวยนั่งต่อยมาจนได้ตัวครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยจะมาท้าต่อยกันทั้งนั้นได้คือผมจะบอกให้ฟังนะผมไม่ได้รังเกียจอะไรหรอกนะผมมีสองประเด็นนะครับบอกถ้าไปนั่งคู่กันเนี่ยผมพูดเนี่ยผมจะแขวะคนข้างๆเพราะงั้นมาเดือดร้อนทำไมมาให้ทำไมเรื่องมีเรื่องทำไมเพราะงั้นผมถึงต้องเลือกว่าไม่ไปหนึ่งสองก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์น่าจะได้รู้หน่อยว่าผมเนี่ยเป็นนักการเมืองแล้วก็ผมอย่างน้อยสุดก็ผมก็เลือกตั้งมาเนี่ยเคยสิบกว่าหนไม่เคยแพ้แล้วผมเองผมก็เป็นคนพูดในสภาผมเป็นรัฐมนตรีมา5หนเป็นรองนายก3หนเป็นฝ่ายค้านนับหนไม่ถ้วนแล้วผมก็เป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่อีกมาอีก4ปีได้คะแนนถล่มทลายเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่รับผมไม่นับคะแนนกันอ่ะผมได้แสดงให้คนทั้งบ้านเมืองนี่เห็นว่าผมพูดเป็นผมคิดเป็นคุณเพียงคิดเป็นแต่คุณอภิสิทธิ์ไม่เห็นหรือว่าผมไม่ไปร่วมด้วยตอน5คนที่ชนนั่นและไอ้วันนั้น2ชั่วโมงมันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์อะไรเอาคนไปนั่งฆ่ากันตายตรงนั้นเนี่ยนะ2นาทีจบ2นาทีจบแล้ววันนั้นคนที่พูด5คนน่ะคนที่พูดดีที่สุดเห็นกันตรงทั้งประเทศเลยคือสิงห์ชัยธวัชชัยใช่ไหมฐานเขาไปตลอดแต่เขาพูดเก่งอ่ะเขาพูดเข้าหลักเข้าเกณฑ์อ่ะเขาดึงเข้ามาได้แล้วคนฟังก็ถูกต้องแล้วคนที่จะเอาให้ดันจะโชว์คนคือโชว์มันก็คือแพ้คนเนี่ยชิงชัยเราเป็นท่าให้คะแนนกันเนี่ยใช่ไหมคุณเชษฐาท่านเป็นทหารนะท่านก็ต้องมานั่งพูดไอ้จะเอาเศรษฐกิจเงี้ยสุวิทย์ก็ต้องพูดแล้วคุณประชัยก็ต้องพูดแล้วคนละสองนาทีแล้วก็จบแล้วก็พูดอะไรกันอะไรก็เจอไปงั้นแล้วพอผมไม่ไปผมดีกว่าสบายกว่ามั้ยถ้าว่าผมบอกว่ารายการในที่สุดก็เป็นอย่างที่ผมได้เสนอไว้คือเชิญมาพูดเมื่อคืนผมก็อยู่ที่ช่อง11วันก่อนนี่ผมก็อยู่ที่กันแต่นอนก็สุดแท้แต่แล้วผมก็บอกว่าเรื่องทั่วไปผมพูดผมจะเป็นหัวหน้าผมจะพูดแล้วถ้าเกิดผมถนัดผมก็จะพูดเรื่องที่ผมอธิบายได้เช่นเรื่องมาร์ทรานสิตเรื่องรถไฟทั้งหมดทั่วประเทศต่างๆเนี่ยวันข้างหน้าผมจะคุยเรื่องการท่องเที่ยวที่ผมถนัดแต่ว่าเศรษฐกิจผมชื่อคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณก็จะดูอธิบายความเรื่องสังคมเรื่องมดเรื่องหมอโรงพยาบาลกับนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลียังมีร้อยตำรวจด็อกเตอร์ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงก็จะพูดเรื่องของเขาแต่ก็เข้าเรื่องตลกโปกฮาของเขาเนี่ยหลายเรื่องด้วยเห็นไหมนี่ก็มีคนมีบุคลากรแล้วผมก็บอกว่านี่โปรดเข้าใจนะไอ้คณะรัฐมนตรีเขาเรียกคณะรัฐมนตรีมันนั่งกันอยู่หัวนายกนั่งหัวโต๊ะแล้วคณะเดือนนั่งทำงานด้วยกันทำงานเสร็จเรียบร้อยวันนี้ประชุมอะไรคณะนายกก็ไปแถลงวันจะพูดกันเรื่องนี้แต่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงการคลังกระทรวงรัฐมนตรีคลังจะแถลงเรื่องต่างประเทศรวมถึงประเทศจะชี้แจงเรื่องสาธารณสุขเรื่องการวางเรื่องโรคภัยในหมอจะชี้แจงมันต้องเป็นอย่างนี้ไหมนี่อยู่ดีๆจะเอาไปสอบ
กับกลายเป็นว่าเหมือนหัวหน้าพรรคทำตัวเสมือนหนึ่งรู้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องทั้งที่บางคนฟังแล้วประชาชนมันจะมาไปฆ่าตัวตายทำไมผมไม่มาให้มาฆ่าอย่างนั้นหรอกผมไม่รู้ทุกเรื่องหรอกแต่ผมสามารถที่จะเป็นหัวหน้าทีมที่จะมาบริหารบ้านเมืองเขาช่วยกันคิดอ่ะคณะรัฐมนตรีอ่ะเขาไม่ได้อยู่คนเดียวมันคณะเขาช่วยกันคิดแล้วก็มีนั่นกันแต่เรื่องพันธุ์มันของธรรมดาแต่พอจะตอนจะสอบกันตรงเนี้ยนะจะเอาไปจะโชว์ผมจะถามที่มันได้อะไรขนาดไหนไอ้เก่งอะไรต่างๆผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าทำไมอ่ะทำไมมันถึงจะต้องไปเอาแพ้ชนะกันตรงนั้นนะแล้วเวลาถ้าผมไปนั่นแล้วถ้าผมแขวะเอาอ่ะเดือดร้อนไหมดร.สมบัติบำรุงธนวงศ์อ่ะอธิการบดีของนิดาโอ้โหอธิบายเป็นคุ้งเป็นแควเลยสนับสนุนการดีเบตไอ้พ่อคนนี้ที่เอา20,000,000ไง20,000,000เจ้าหน้าที่จ่ายไอ้คนนี้ไงที่พอพูด20,000,000คนในคุณที่บอกเชื่อแต่อะไรเขาบอกเอาปืนจ่อบอกไม่เชื่อข่าวต่อกันเลยเขาบอกเชื่อทำไมเชื่อจะเป็นข่าวได้ไงไอ้นั่นก็เป็นข่าวแต่ไม่เชื่อเห็นมาอย่างนี้ไหมนี่เพราะงั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะบอกความนะพูดเป็นคุ้งเป็นแควแล้วไงนะดีเบตเนี่ยนะทักท้วงไม่ได้ออกความเห็นไปกระแทกอีกข้างเขาไม่ได้เราไปทำทำไมผมต้องทำถ้ามานั่งข้างผมบอกเลยบอกอันนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมที่ทักคุณใช่ไหมที่ตะก่อนนี่ต่อสู้กันประเด็จการต่อสู้กับทหารโอ้โหสู้ตัวเป็นขนเลยทหารต้องขี้หน้าด่าทหารแล้วทหารมีแต่ขี้กับไส้ถ้าเอาทักเดียววันนี้ใช่ไหมคือเขาปฏิวัติมาคราวที่แล้วเนี่ยก็กอดขี้กอดไส้กันให้คนชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยทำไมอ่ะคือถ้าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวร้อนทันทีทันทีเข้าหาเรื่องเลยงั้นผมไม่ไปนะควรจะขอบคุณผมนะที่ผมไปรับชวนนะคือปัญหาว่าคือจะเอาผมไปต่อยด้วยมันทำไมผมไม่อ่ะผมบอกเป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ของบุคคลในบอดแฝงตายที่จะปฏิเสธแม่ผมไปกระเซ้าหน่อยเดียวที่หลักเมืองโอ้ยทำท่าจะมาเอาเรื่องผมกันอีกมีความขำมาทำเรื่องผมบอกว่าโอ้ยหล่อๆอย่างเงี้ยระวังนะจะใครมาเอาตัวไปโอ้ยจะตั้งข้อหาผมอีกแล้วก็ดีผมไม่ได้ออกอะไรไปมากกว่านั้นคนเรามากระเซ้าเย้าแย่กันได้ไหมก็ได้ครับกล้าเยอะมากคุณโออาจค้ำไพบูลย์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าถ้าคุณสมัครเนี่ยไม่สะดวกใจที่จะ2นาที5นาทีเอาคนละครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ประโยชน์ก็คือว่าขึ้นเวทีพักไม้ประดับไม่ต้องเอา2คนนี่แหละในความเป็นจริงจะเป็นแคนดิเดตชิงนายกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของรถดับเพลิงนี่ประชาธิปัตย์ก็เล่นกันเป็นกระบวนการอภิสิทธิ์ว่ายังไงรถดับเพลิงเรือดับเพลิงในมุมมองของประชาธิปัตย์สมัครศูนย์การเวทในฐานะที่เป็นผู้ว่าขณะนั้นว่าอย่างไรประชาชนจะได้เห็นง่ายๆคือพูดกันคนละครั้งคนละทีต่างกรรมต่างวาระเปรียบเทียบไม่ได้นี่ผมอธิบายเรื่องรถดับเพลิงครับแล้วคุณจะอธิบายก็คุณอธิบายไปดิ ผมอธิบายให้ฟังได้ชัดเจนเลยเชิญครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งขอซื้อรถดับเพลิงครับอยู่ดีๆเนี่ยมีรัฐธรรมนูญออกปี40ครับบอกว่าเรื่องการศึกษาเรื่องดับเพลิงเนี่ยท้องถิ่นต้องทำแต่รถดับเพลิงเนี่ยท้องถิ่นทั่วประเทศไทยเขาทำกันมาตลอดมีกรุงเทพมหานครอันเดียวเท่านั้นที่เกิดมาก็ต้องรู้จักตำรวจดับเพลิงครับไม่เคยดับเพลิงไม่ดับเพลิงอยู่มาหนึ่งกฎหมายบังคับเขาบังคับว่าต้องดับเพลิงไปมาก็กฎหมายออกปี42ถึง46 4ปีตำรวจดับเพลิงเนี่ยมีสถานีอยู่35สถานีแล้วก็มีตำรวจอยู่1,400เขาก็ทำของเขาผู้การดับเพลิงเป็นพลตรีเขาทำของเขามาของเขามาจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตำรวจกับทหารเนี่ยเขาซื้อของจากที่เดียวกันมีพวกหนึ่งไอ้พวกอะไรผมไม่อยากจะออกชื่อแต่เป็นคดีความอยู่ในดีเอสไอเนี่ยส่งไปปปชเนี่ยค้ารถดับเพลิงขายเทศบาลทั่วประเทศขายผ่านมหาดไทยรถจอดตัวแดงเผือกอยู่หน้าพระรูปเวลาก้อนมารับกันเนี่ยนั่นอ่ะคัน1,000,000-6,700,000ครับแต่นะถึงแล้วใช้ปีพังครึ่งปีพังมีปัญหายังไงมีปัญหาว่าสเปคที่เขียนเนี่ยครับปั๊มน้ำหนึ่งสเปคอย่างเยอรมันราคา600,000-700,000แต่พอใช้แล้วปล่อย6เดือนพังไปตรวจกลายเป็นเป็นบางบอลราคา60,000ครับนั่นอ่ะอย่างนั้นอ่ะท้าจริงกันครับเป็นคดีความคอตสอไม่เอาครับแต่ว่าไอ้กรณีนี้เนี่ยตำรวจทหารเขาซื้อเครื่องมือเครื่องใช้จากไอ้บริษัทสไตล์เออร์เนี่ยครับมันเป็นบริษัทที่มันผลิตและขายรถดับเพลิงด้วยแล้วในที่สุดตำรวจกับทหารเนี่ยเขาก็ชวนตำรวจซื้อรถดับเพลิงครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยเขาซื้อกันมาเมื่อ15ปีที่แล้วครับเขาซื้อ2,300 ล้านเขาซื้อแล้วเขาประมูล
กำลังนี่ไอ้รถดับเพลิง35สถานีจอดในยี่ห้อสไปเออร์ทั้งนั้นเลยผู้การบอกใช้มา12ปีไม่ต้องซ่อมครับใช่ไหมไอ้พวกนั้นไปขายเขาไม่ได้ขายตัวตำรวจเขาซื้อของนี่เขาใช้ของอะเขาบอกว่านาฬิกาโรเล็กซ์อะเรือนหนึ่งแสนแต่คริสติเซนเรือนหมื่นแพงกว่ากันสิบเท่าไอ้นั่นก็นาฬิกาไอ้นี่ก็นาฬิกาบอกเวลาได้เหมือนกันแล้วแต่ทำไมคนตำบันใช้โรเล็กซ์กันมันแถวจะมาอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เขาเถียงหนึ่งเดี๋ยวเขาเถียงกันนะผู้การเนี่ยโดนข้อหาเพราะไปแย่กรรมการเรื่องนี้นะใช่ไหมครับที่ก็เกิดมาพอเสร็จเรียบร้อยเริ่มต้นก็คือทูตเข้ามาเสนอขายเขาผ่านกระทรวงต่างประเทศครับมาเสนอขายกระทรวงมหาดไทยเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐเขามาพูดง่ายเขาต้องผ่านกระทรวงต่างประเทศครับมาเสนอขายกระทรวงมหาดไทยแล้วเขาก็บอกว่าเขาให้ความอนุเคราะห์ครับคือให้ผ่อนส่งให้ดอกเบี้ยต่ำและนะเขาจะเป็นเคาน์เตอร์เทรดถ้าเขาซื้อเรา100นึงครับเราก็เขาถ้าเราซื้อเขา100ซื้อรถดับเพลิงอ่ะเขาจะซื้อเครื่องสินค้าเกษตรเรา100ครับ100ต่อ100เป็นข้อเสนออย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเสนอแบบทนิตรัฐต่อรัฐแล้วก็เอาบริษัทมาขายครับก็เจรจากันสิมันเท่านั้นเพราะงั้นกระทรวงพาณิชย์เขาก็เป็นคนดูแลเรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศรับภาษาเข้ามากระทรวงมหาดไทยก็เกี่ยวกับกรมการค้าคือกทมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็บอกว่ากทม.คุณต้องโอนตำรวจให้โอนตำรวจไม่โอนมี 1,400 ตำรวจโอนมา164คนโอน164คนครับปรากฏว่าคุณวิษณุเครืองามรองนายกออกประกาศขอมติครม.เลยขอมาเลย 1,400 คนต้องมาช่วยงานกทม.2 ปีแล้วโอนมาแค่164ครับที่เหลือมาให้กทม.ไปหาคนมาใส่ให้เต็มภายใน2ปีแล้วตำรวจกลับได้ครับเขามาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ในกทม.รัฐบาลบอกว่าเนี่ยเขามาเสนอขายเนี่ยมาตัวมาตายดูเนี่ยเพราะนั้นก็มันก็เข้าตัวเลยทิ้งไว้ผมบอกว่ายังซื้อไม่ได้แต่เพราะยังตัวหน่วยงานไม่เสร็จรออีก6เดือนตั้งหน่วยงานเสร็จ ตำรวจที่รับโอนมาอยู่เสร็จตำรวจเขาก็เอาไอ้ที่เขาเสนอกันไว้น่ะมาดำเนินการเอาขึ้นมาเสนอให้ผมเสนอผมเพื่ออะไรเพื่อผมขอไปส่งมหาไทยส่งมหาไทยก็ไปให้รัฐบาลเป็นเงิน 8,000 ล้านมีเองเงินที่สำหรับทำโรงฝึกโรงซ่อม 1,300 ล้านเมื่อเสนอกันไปเสร็จเรียบร้อยกระทรวงมหาดไทยเขาก็บอกรัฐบาลบอกทั้งหมดก็เรียบร้อยดีไม่หมายตัวรถเวลาต่างๆเนี่ยก่อนกับจุฬาลงกรณ์เป็นคนสำรวจว่ากทม.แต่ก่อนมัน220กิโลเมตรเดี๋ยวนี้มัน 1,500 กว่ากิโลเมตรเพราะฉะนั้นขอให้กระจายรถดับเพลิงออกไปเขาพิสูจน์แต่เมื่อปี26มีรายงานนะจุฬานะบอกท่านไอ้ตวงไอ้สยามสแควร์ไฟไม่ไหม้เพราะรถดับเพลิงอยู่กลางสยามสแควร์เพราะฉะนั้นรถเพลิงอยู่ตรงไหนก็มันรอบๆไฟไม่ไหม้เขาก็จะผ่ากรุงเทพเป็น70สถานีเพราะฉะนั้นเมื่อดำเนินโครงการอย่างนี้เขาก็ตั้งโครงการเขาก็เสนอขายกันมาก็รัฐบาลก็บอกกทม.ต้องได้รับการอนุเคราะห์คุณออก40รัฐบาลออกให้60ก็ตั้งโครงการมาส่งเข้ามาก็ส่งไปที่ผู้การก็ขอตั้งโครงการให้ผมผมก็บอกถามมหาดไทยที่อย่างนี้ขอรัฐบาลได้ไหม30 70มหาดไทยบอกไม่เห็นแล้วด้วยให้30ให้40 60ไปขอรัฐบาลเรียกไปที่แจ้งบอกไอ้เนี่ยไอ้โรงรถซ่อมอะไรเนี่ยมหาดไทยมีอยู่ที่บางพูนแม้อยู่นอกกทม.ก็ไปฝึกได้อันใหญ่อยู่ที่กบิลบุรีเพราะงั้นตัดออก 1,300 ล้านเหลือ 6,700 ก็ไปซื้อ 6,700 ครับก็ไม่มีปัญหาตรงก็มาเสร็จผมก็บอกว่าจะซื้อโดยประมูลไม่ได้เพราะมันซื้อรับต่อรับต่อเสืออย่างนี้ต้องซื้อวิธีพิเศษก็ซื้อวิธีก็ประกอบวิธีพิเศษก่อนที่จะปลอดภัยผมก็ส่งมหาดไทยบอกวิธีพิเศษนะให้มาดูที่เขาก็มีคนมีทุกหน่วยมาดูอีกมหาดไทยบอกดูแล้วโอเคอนุมัติก็ดำเนินการเมื่อการพ้นจึงจะเซ็นสัญญาทำมาปีครึ่งพอถึงสัญญาพ้นตำแหน่งผมก็ถามบอกเซ็นได้ไหมเนี่ยเพราะว่าไอ้รัฐสัญญามันแซงชั่นไม่มีบทปรับอะไรทั้งสิ้นน่ะถามกิจการเซ็นได้มั้ยกิจการบอกมา3ผลแล้วบอกเดี๋ยวนี้ไม่มีรักษาการถ้าเผื่อว่าอีก6เดือนเขาไม่เข้ามาแล้วทําไงอีก1ปีเลือกแล้วไม่ได้รับพิจารณาจากกตทําไงครับเพราะฉะนั้นเซ็นได้ผมก็เซ็นพอผมเซ็นเสร็จเรียบร้อยผมก็มีบันทึกว่าเขาบอกว่าเซ็นสัญญาแล้วภายใน1เดือนต้องเปิด LC จะนี่คือคอนเฟิร์มอีเวลกันบนเนี่ยยกเลิกไม่ได้เนี่ยให้เปิด LC ภายใน1เดือนครับผมก็สั่งผู้การบอกไปเปิด LC แล้วผมก็ลุกออกไปผมเซ็นวันที่27ครับสิงหาพอวันที่6กันยาผมก็ออกเวลานั้นสั่งให้เปิด LC เ
พอเปิด LC พอถึงวันที่26กันยาเขาก็เตือนบอกวันที่วันสุดท้ายแล้วต้องเปิด LC ครับมีคนไปบอกคุณอภิรักษ์ผู้ว่าบอกว่าโครงการนี้ไม่ดีคุณอภิรักษ์ก็ขอระงับ LC บอกยังไม่ให้เปิดครับไม่เปิดคนขายก็ต้องเจรจากับคุณอภิรักษ์ต้องเจรจากันนี้ครับเจรจาเสร็จเขาบอกเอาไปเปิด LC พอเปิด LC เสร็จปั๊บวันที่4ตุลาคนประชาธิปัตย์เองก็รองโฆษกครับทำหนังสือหัวประชาธิปัตย์เลยทวงบอกว่าพิรักบอกไม่ได้นี่ซื้อแพงไป 2,000 ล้านเขาเสนอของของฝรั่งเศสกับของสเปนแพงไป 2,000 ล้านแล้วก็ให้เลิกโครงการซะแล้วกันดีคือเขาพยายามจะขายแต่เขาขายไม่ได้เขาโตโลคุณพิรักมาดูเสร็จปั๊บระงับ LC ร้าน LC แต่ว่าตั้งรองผู้ว่า มาเป็นกรรมการดูแลประชุมกัน7หน ถึงวันที่6มกราคมปี48ครับเอ้ยผมออกไปแล้ว3เดือนก็มีมติบอกที่ทำไว้ถูกต้องการถูกต้องให้ดำเนินการครับวันที่10เนี่ยไฟไหม้วัดดวงแขคุณอภิรักษ์เห็นว่าเซ็นเปิด LC เซ็นก่อนข้างบนครับแต่แล้วคุณรัฐธนนไปตามรัฐธนนมาไปเซ็นกันที่หน้าไฟไหม้น่ะคุณรัฐธนนก็ถือว่าเกี่ยวเก่งอ่ะครับเซ็นชื่อแต่ละเซ็นในวันที่ติดชื่อเลยสำหรับวันที่ต้องอยู่ใต้สแตมป์ครับไม่สแตมป์แสดงว่าเซ็นข้างนอกเซ็นที่หลังผู้ว่าด้วยครับสำนักตัวเสนอผู้ว่าดูว่าเสนอประหลัดครับแล้วทำกันอย่างนี้เสร็จแล้วก็เซ็นเขาไม่ว่านะก็โอเคมีอะไรบกพร่องวันที่20มกราคมแก้ไขใหม่ครับแล้วหลังจากนั้นอีกปีกับ4เดือนตั้งกรรมการไปตรวจเครื่องต้นแบบไปดูรถไปดูอะไรต่อรองไอ้นั่นท่านนั่นไอ้นั่นแต่ตอนนั้นแต่กี่แสนยูโรแต่รถได้เพิ่มปีนกับ4เดือนครับเขาก็ส่งรถมาให้ส่งรถมาให้คนพรรคไทยรักไทยเนี่ยบอกไอ้เนี่ยซื้อแพงซื้อแพงเพราะอะไรเพราะว่าท่านตัวซื้อก็ซื้อกัน 6,700 ครับแต่ว่าถ้าตำรวจซื้อทหารซื้อไม่ต้องเสียภาษีมันใช้ภาษีแล้วก็เก็บภาษีผ่านกว่าล้านรัฐบาลเขาก็จ่ายภาษีให้ครับแต่พอทั้งนี้คู่ต่อสู้คือก็จะเอาจะฆ่ากันตายได้หนึ่งไปก็ได้ไอ้สกอเนี่ยเขาบอกให้แพงครับพอแพงพระคุณอภิรักษ์ไม่รับไอ้คนขายเขาก็บินมาบอกกันยูถ้ายูไม่เซ็นสัญญาเปิด LC มาเดือนมกราปี48ครับแล้วก็ไม่ต้องมีการค้าไปขันก็ต้องมีไปต้องทำอะไรไม่มีใครเสียหายที่ตกลงกันอีกปีกับ4เดือนส่งของมา150คันปรากฏว่าแบไม่รับเพราะอีกคันส่งรถสองมาก็ไม่รับแต่ไม่รับแล้วพอถึงเวลางวดที่จะต้องจ่ายเงินผมทั้งหมด9งวดจะจ่ายเงินก้อนที่หนึ่งอ่ะรัฐมหาดไทยไปจัดการขอเงินรัฐบาลมาจ่ายงวดที่หนึ่งจ่ายเงินครบเลยสองจ่ายเงินแต่รถเอาทิ้งไว้เอามาไม่ใช้แต่แล้วเป็นไงไหมอันไปด่ากันมาดีไปก็เอามาสอบสอบเสร็จเขาก็บอกถ้าหากไม่คิดภาษีก็ซื้อถูกต้องตามรัฐบาลให้ซื้อแต่ว่าถ้าคิดภาษีก็แพงเขาผูกเงินไว้อย่างนั้นอ่ะครับเสร็จแล้วก็ทำเป็นคดีข่าวไว้เขาตั้งวัดพวกกันที่วัดตั้งคอตสอเข้ามาครับไปขอคดีมาคอตสอไอ้จอมดีไซน์เขาก็หยิบให้สองคดีครับถ้าไอ้2,600ไอ้6,700คอตสอบอกเอาแต่อันนี้เอาแต่ที่รัฐบาลทำอันนี้ไอ้อันที่พรรคการเมืองนั้นทำไม่เอาส่งไปปปช.ครับดูที่เลือกปฏิบัติไหมเสร็จแล้วก็อย่างนี้แล้วผมว่าผมจะไปเดือดร้อนอะไรในเมื่อเวลาที่ไปยกเลิก LC ครับผมก็หมดสัญญาก็ไม่เกิดแล้วไปติดพิจารณาอีก3เดือนว่าถูกต้องแล้วไปเปิด LC แล้วเสร็จแล้วคณะเนี่ยมาทำวิจิตรฉายบอกว่านี่5คนเนี่ยผิดไอ้คนที่เปิด LC เนี่ยไม่ผิดแล้วผมว่าประหลาดไหมครับประหลาดแล้วคนที่ทำคือผู้พักษาทั้งคู่ผู้พักษาเป็นประธานผู้พักษาเป็นอนุกรรมประธานอายุระนามใกล้เทียงกันด้วยเสร็จแล้วก็คือตัวอะไรก็ไม่ทราบสามหนก็บอกไม่ตอบไม่ถูกไม่ผิดไม่ร้องไม่ผิดผมเห็นรายงานผมบอกอย่างนี้ไม่ถูกกับผมฟ้องเลยผมแจ้งความดำเนินคดีกับประธานในนามยิ้มแย้มเนี่ยไปแจ้งความโรงพักวังหินตำรวจก็จัดการดำเนินการส่งปปช.เลยเพราะเป็นราชการแล้วผมก็ฟ้องแพ่ง165ล้านคดีอยู่ในศาลกำลังนี้ฟ้องแพ่งครับถ้าเป็นประธานก็ต้องไปสู้คดีผมในศาลผมถ้าผมมือสกปรกเพราะไปศาลไม่ได้ครับคุณนำแก้เกี่ยวไปแจ้งความผมบอกผมแจ้งความเท็จตำรวจสอบผมเอาเอกสารให้ตำรวจดูหมดของผม103รายการของพี่รัก105รายการ208รายการให้ตำรวจดูหมดแล้วนี่ดูตินเนี่ยอย่างงี้58หน้าอย่างงี้วินิจฉัยมาอย่างงี้ครับตำรวจสั่งไม่ฟ้องโทรสั่งไม่ฟ้องครับ
แล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยแล้วผมไปเดือดร้อนอะไรยังไงผมบอกคอสชบอกมันต้องเริ่มต้นโดยการเชิญทูตมาครับว่าคุณมาขายก็จริงหรือเปล่าคอสชไม่เคยเรียกทูตมาถามคนที่มาถามแล้วก็ต้องเรียกบริษัทมาว่าคุณขายราคาเท่าไหร่ขายทั่วโลกราคาเท่าไหร่ขายไทยราคาเท่าไหร่แล้วต้องดูค่าการกทมซื้อโดยวิธีไหนครับทุกอย่างเนี่ยบอกว่าผมทำให้บ้านเมืองเสียหายไป 1,900 กว่าล้านปรากฏว่าของยังไม่ได้เอามาใช้เลยยังไม่รู้จะทำยังไงเลยก็ต้องถามดูคุณอภิรักษ์เนี่ยถูกไปสอบเขาบอกให้การไปที่บอกว่าทางรัฐมนตรีทางโครงการนักการเมืองสั่งไว้ขึ้นราคากำหนดราคานี้จะกันเป็นพยานไอ้ท่านผมไม่ได้แล้วครับผมเป็นตำรวจชีวิตผมแบบทำอื่นเป็นทำดับเพลิงเป็นที่มันของดีอ่ะครับเขาบอกกรรมการสี่คนบอกผมไม่ต้องดูท่านมาดูท่านเนี่ยโรเล็กซ์ท่านนั้นใช่ไหมของผมเนี่ยนาฬิกาเขาเนี่ยนาฬิกาทองนะพ่อซื้อให้ราคาหลายแสนเขาบอกท่านทำไมไม่ใช้ไอ้ไซโก้ไม่ใช้ไอ้ซิติเซนกันนะเดือนละหมื่นใช้เดือนแสนกันทำไมคำว่านิ่มเขาบอกอย่างเดียวกันโดนเลย โดนนะไอ้เรื่องแบบนี้มันน่าอายไม่รู้จะพูดยังไงถูกเอาใช้เวลาไปแล้วคุยเรื่องอื่นไหมมองว่ามันมีปฏิบัติการที่สอดรับต่อเนื่องกันไหมครับถ้าเอกสารลับสมมุติว่ามันจริงแล้วก็มันมีการปรากฏแผนปฏิบัติการชัดเจนพยายามสร้างภาพโน้มน้าวสร้างข่าวลือหรือสร้างภาพว่าพลังประชาชนจะถูกโดดเดี่ยวหัวหน้าพรรคพลังประชาชนแม้ถูกเลือกตั้งเข้ามาได้เสียงข้างมากก็จะติดคดีความเรื่องรถดับเพลิงเอกสารลับก็พูดไว้ชัดเจนว่าคนที่มีอำนาจอยู่ในกองทัพทำแต่ว่ามันออกมาถึงคอตสออกมาถึงพรรคประชาธิปัตย์กระท้าเหยงๆแล้วก็วันสองวันนี้ก็มีการออกมาบอกนะครับจากคุณศักดิ์กอแสงเรืองบอกว่าไม่ได้เลยคุณสมัครจะต้องไปให้การกรณีของรถดับเพลิงเรือดับเพลิงอีกครั้งหนึ่งมันดูเป็นว่าจากเอกสารลับไปที่คอตสไปที่ประชาธิปัตย์มันเชื่อมโยงกันไหมครับเออผมมองไม่อย่างนั้นผมไม่มองเรื่องนี้เลยผมไม่มองเรื่องนี้ผมมองว่าผมไม่ให้การทางรถแล้วแต่ผมก็ไม่ควรจะพูดอะไรที่นอกทางนอกเหนือจากนี้ครับแต่ผมบอกจริงๆว่าผมดูเอกสารเป็นเอกสารไอ้ตัวย่อทั้งหลายทั้งปวงนั่นไงชาวบ้านเขาไม่ใช้กันหรอกคนทำเขาใช้เขารู้กันเขามาอ่านอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะผมบอกไอ้นี่พรรคผมเสียหายแล้วผมก็รู้กฎหมายว่าถ้าเอกสารเนี้ยมันเป็นเอกสารเท็จเนี่ยผมได้รับความคุ้มครองถ้าเป็นเอกสารจริงท่านไม่แบบคือไม่ผิดกฎหมายนะผมก็เดือดร้อนแบบมาเปิดเผยแต่นี่มันผิดกฎหมายผิดกฎหมายแล้วผมเสียหายด้วยผมบอกได้แล้วผมจะไปแอบอ่านในห้องน้ำคนเดียวนะไปแจ้งความตำรวจก็ไม่ได้ผมต้องบอกให้นักข่าวดูแล้วก็ตอบกันแป๊บ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 ท่านนายกวันนี้ตอบงี้อีกสามวันก็ตอบงี้อีกเจ็ดวันตอบงี้ผมบอกท่านนายกตอบงี้แปลว่าท่านไม่รู้นะท่านไม่ได้อ่านนะฝั่งผู้นายกพูดเนี่ยสองสามเที่ยวไม่เหมือนกันครั้งแรกบอกเอกสารนี่เป็นจริงแต่ดูแล้วมันไม่เห็นจะมีความรุนแรงตรงไหนหลังๆแก้เกี่ยวว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้มันก็เลยดูเหมือนว่ากองทัพเองหรือนายกหรือรัฐบาลเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันคือปฏิเสธปฏิว่ามันไม่ใช่มันไม่มีแต่สารระบบครับอ้าวมันอึกอักกองเขาก็ดีเขาตั้งคนกองนอกมานะตั้งมามาตรวจสอบอ่ะครับเอาท่านตรวจสอบไปแล้วก็ท่านก็ดำเนินการกันไปผมบอกผมไม่ว่าอะไรหรอกผมทำหน้าที่ของผมแล้วครับกันว่าย่อยเรื่องบรรทัดกำลังถึงวันนี้คือสารมวลชนทั้งหลายก็ไม่กล้าไปแตะไปต้องไม่กล้ากลัวจะไปโดนรางเสียรางวัลเข้าครับแต่ว่าผมเสียรางวัลไปแล้วเห็นข้อความชัดเจนผมตอบได้เป็นชั้นคำชั้นคำผมอ่านแล้วเนี่ยเพราะงั้นก็เอาเถอะที่ผมบอกให้ฟังอ่ะนี่ความวัวยังยันหายความควายมาอีกแล้วความควายมาอีกแล้วทำอะไรไว้ไปวิ่งยิงกินตอนกินปูนร้อนทองไปที่เรื่องของคุณบรรหารศิลปะอาชาก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีข่าวในพื้นที่อำนาจเจริญว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพลังประชาชนขู่ทหารเนี่ยเอาปืนจี้ไททอยคุณบรรหารบอกว่าโอ้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็ตายสิถึงเวลาเดี๋ยวพรรคชาติไทยก็เอาบ้างหาเสียงไปก็บีบน้ำตาไปร้องฮือฮือไปนี่พรรคชาติไทยก็เตรียมไว้แล้วนะจะซื้อยาหยอดตามาด้วยถึงเวลาปราศรัยไปก็บีบน้ำตาไปเราก็สมมติหนึ่งว่าทำตัวเป็นโฆษกคมช.แล้วก็ไม่เชื่อว่าทหารจะสกัดกั้นพลังประชาชนผมจะไม่ไปอะไรอื่นมันวิธีมันมีง่ายนะก็ไอ้คนเนี้ยทีมงานเนี้ยนะไปที่หลวงพ่อวัดป่าเลไลหลวงพ่อวัดไปอะไรนะให้คนนั้นเข้าไปสาบานต่อหน้าหลวงพ่อว่าเขาโดนมันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมก็จะจริงนะครับถ้าหากว่าเขาโดนจริงแล้วคุณบรรหารว่าไงก็ต้องอ่านต่อหน้าหลวงพ่อองค์ละสารนะหลวงพ่อวัดป่าเลไลใช่ไหมครับ
คือพอถ้าเผื่อว่ามันไม่จริงเลยนะก็ให้เขามีอันเป็นนะครับถ้ามันจริงนะให้คุณมาถามมีอันเป็นเอาไหมอืมอย่างนี้สนุกนะคือวิพากษ์วิจารณ์มาพูดทำไมอืมมาออกรับทำไมอืมรับทำคิดแทนคมช.ก็ทำไมอืมเออประหลาดครับเขาไม่ได้ว่าอะไรพรรคชาติไทยสักหน่อยแล้วคนเราอยู่ดีๆเนี่ยมันสร้างฉากอย่างนี้มาอืมแล้วคุณประหารก็เคลิบเคลิ้มมันจะเอาอย่างนั้นบ้างอืมโอ้ไม่เข้าท่าครับคุณประหารยังบอกอีกนะครับว่ามันเป็นยุทธวิธีในการปราศัยเป็นวิธีการที่จะดูเหมือนว่ายืนคนละฝั่งกับทหารเป็นเกมเป็นกลยุทธ์ของพลังประชาชนก็ไปต่อรับกับพลเอกสนธิก็พูดเหมือนกันพลเอกสนธิไปให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปสงขลาหาดใหญ่เที่ยวสุดท้ายมันเป็นเกมการเมืองจบเลือกตั้งที่ค้านพลังประชาชนก็ไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วก็เพราะเป็นคนโบราณนะครับก็ไอ้คนที่ไปกล่าวหาเขาเนี่ยไอ้คนที่บอกว่าเป็นเกมนะครับก็ไปหาหลวงพ่อดีๆสักองค์อ่ะก็สาบานกันนะครับคือเอาว่าถ้าเผื่อใครพูดเท็จนะครับก็ขอให้ชีพหายอย่างเงี้ยนะการพูดใช้คำนี้นะก็จบเลยใช่ไหมครับก็ไม่ต้องพูดถึงกันอีกอย่างนี้ดีไหมผมว่ากันดียุติธรรมนะครับผมชอบอย่างนี้เลยจริงๆแต่ว่าหลวงพ่อคุณจะมีองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์จะไปกันเลยและคนจะพูดงี้ต้องไปนะครับเท่านั้นเองอ่ะคือถ้าเป็นความเท็จนะก็ขอให้มีอันเป็นให้บรรลัยไว้วอดไปเลยครับแต่ว่าถ้าเขาเป็นความจริงเนี่ยให้คนที่พูดว่าเขาอย่างนั้นเนี่ยมีอันเป็นบรรลัยไว้วอดให้ทันตาเห็นแต่เนี่ยก็จบเรื่องเลยครับดีไหมดีครับไปที่กรณีที่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะคุณบรรหารช่วงหลังเนี่ยประกาศชัดเจนว่ามันผิดสไตล์ของพรรคปลัยที่สามารถจะร่วมรัฐบาลกับใครก็ได้เที่ยวนี้คุณมหาประกาศชัดว่าไม่เอาพลังประชาชนเลยแล้วก็ยืนข้างประชาธิปัตย์มีปฏิบัติการหลายอย่างที่คุณบรรหารบอกว่าไม่เอาพลังประชาชนเช่นคุณสุเทพเทือกสุบัติถึงขั้นทอดไมตรีบอกว่าเอาแล้วนะประชาธิปัตย์เนี่ยนะจะเว้นพื้นที่พิจิตรให้เสนาจะเว้นสุพรรณบุรีให้เว้นไปถึงเพื่อแผ่นดินคุณบรรหารก็ตอบรับแต่ว่าท่าทีที่คุณสมัครแสดงออกมาถึงไมตรีจิตถึงการเป็นเพื่อนตายคุณบรรหารกลับบอกว่านั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อุดมการทางการเมืองมันไปด้วยกันไม่ได้คือไปไม่ได้ดูเหมือนว่าไม่รับไมตรีจากทางพลังประชาชนผมไม่ว่าอะไรหรอกแต่ผมคือผมก็พูดซะหน่อยตอนนั้นเพราะว่ามันมีข่าวออกมาพื้นพิมพ์ทำข่าวกันทำนองว่าทางพลังประชาชนได้มากก็ไม่ได้เป็นหรอกอาจจะต้องไปเอาพรรคเล็กอย่างคุณมหารมาเป็นนายกครับผมก็บอกว่ากระเซาอาวุโสหน่อยเท่านั้นเองผมก็ตอบบอกจะถามคุณมหารจะถามทางจอโทรทัศน์อ่ะครับบอกว่าถ้าหากว่าอย่างนี้นะถ้าพรรคพลังประชาชนได้เยอะนะครับแต่เรายอมเป็นฝ่ายค้านอ่ะคุณมหารก็จะอยู่ทางโน้นใช่ไหมครับถามว่าเขาให้คุณมหารเป็นนายกไหมใช่ไหมถามใครเขาก็บอกไม่มีทางให้เป็นนายกถูกไหมถูกต้องครับเขาบอกว่าไม่ได้เป็นนายกกันทางโน้นอ่ะก็ไม่ได้เป็นนายกอยู่กับทางเราไม่สบายใจกว่าเลยแล้วผมก็เทียบไปฟังอ่ะมันหยัดไปยังท่านเดียวธรรมดาพรรคที่ทอดไมตรีกันอยู่เนี่ยเขาเคยสั่งคุณบรรหารดูการนั่นอ่ะแล้วผมเป็นคนชี้แจงในสภาผมอ่านเอกสารว่ามันรู้ความจริงเป็นยังไงไงอธิบายความหมดเลยคุณบรรหารบอกผมเนี่ยเป็นเพื่อนตายใช่ไหมผมก็นึกว่าคุณบรรหารพูดความจริงกับผมผมก็เล่าอันนี้ให้ฟังว่าเออทำไมเขาด่าพ่อร้องแม่อย่างนั้นไปแล้วจะจับมือกับเขาผมบอกที่ผมบอกไม่อยากให้จับมือก่อนทำเนียมการเมืองต้องเลือกตั้งเสร็จแล้วถึงค่อยจับมือกันไปจับมือก่อนเสียของอ่ะใช่ไหมผมเตือนด้วยความปรารถนาดีมันอะไรถึงต้องไปจับมือก่อนแต่คำหนึ่งที่คุณบรรหารพูดแล้วเนี่ยสื่อสารมวลชนเขาเอาไปขีดเส้นตายไว้ครับคุณบรรหารต้องระวังให้ดีนะจะไม่ทำให้คนผู้ใหญ่ที่เคารพมา30ปีต้องผิดหวังหลายคนสงสัยว่าผู้ใหญ่คนนั้นคือใครผมไม่สงสัยหรอก ผมไม่สงสัย เอาละบอกว่าพูดอย่างนี้ก็ มันต้องมีอะไรบันดาลให้พูดออกมาเท่านั้นเองแล้วทำไมต้องอย่างนั้นครับทำไมถึงทั้งบ้านทั้งเมืองถึงต้องเป็นอย่างนี้กันหมดผมนึกว่าเป็นพวกที่เขาแต่งเครื่องแบบกันนั่นนะคุณบรรหารนักการเมืองก็เป็นกับเขาด้วยเออประหลาดเอาเรื่องอื่นดีกว่าครับเราจะพักกันคู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้าเราจะไปตามนโยบายเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ที่ถือเป็นโซนสีแดงพื้นที่วีโหวตโนตอนนี้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นแล้วนะครับคมช.ทหารก็บอกว่าอย่าไปเอาคะแนนเสียงวีโหวตโนในภาคอีสานมาเป็นตัววัดนะเพราะเที่ยวที่แล้วในการรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญพลังประชาชนไม่ได้สู้กับใครทำอยู่คนเดียวรณรงค์อยู่คนเดียวแต่เที่ยวนี้เนี่ยยังมีหอกข้างแค่ที่แยกตัวออกไปจากไทยรักไทยเดิมไม่ว่าจะเป็นเพื่อแผ่นดินรวมใจไทยชาติพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนเดินเข้าไปในพื้นที่แล้วสงสัยนโยบายกองทุนหมู่บ้านที่เคยบอกว่าเป็นของนายห้างปลาใบหอส
สุวิทย์คุณกิติบอกว่านี่เขาเอามาจากเงินผันของคุณเพื่อนฤทธิ์มาทั้งนานแล้วโคล้านตัวสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกว่าคิดมาก่อนตั้งแต่อยู่กิจสังคมใครลอกใครกันแน่เดี๋ยวเราไปตามนโยบายของพลังประชาชนกับยุทธศาสตร์เลือกตั้ง50พลังประชาชนช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่จับตาเลือกตั้งท่านผู้ชมครับมีกูรูทางการเมืองเขาบอกไว้นะครับว่าหนึ่งที่วาราตรีในทางการเมืองนั้นยาวนานเหลือเกินแต่วันนี้ผมรู้สึกเห็นต่างนะครับช่วงเวลาสำคัญ1ชั่วโมงครึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วเอาล่ะกลับมาช่วงนี้เราจะไปตามนโยบายของพลังประชาชนตอนนี้เนี่ยนโยบายครั้งหนึ่งของนายห้างปลาใบหอทักษิณชินวัตรถูกหลายฝ่ายออกมายืนตรงกันข้ามแล้วก็ชี้ไปนโยบายทักษิณทำให้ประชาชนไม่มีวินัยเป็นนโยบายประชานิยมไม่ถูกแบบนี้ประชาชนมีที่ไหนไปพักชำระหนี้เกษตรกรแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมันทำไม่ได้ปรากฏว่าไอ้พวกที่เคยยืนตรงกันข้ามกับคุณทักษิณยืนตรงข้ามกับนายห้างปลาไปห่อพวกวันนี้ก็เอากับเขาด้วยเหมือนกันเพราะสื่อมวลชนไปถามไอ้นี่ดิเคยไปว่าเขานี่ประชานิยมแล้วท่านจะทำเหมือนกันเขาบอกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ประชานิยมอันนี้เป็นรับสวัสดิการแล้วก็บอกว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้าน SML โครงการชนประทานระบบท่อโรล้านตัวหรือเรียมฟรีเนี่ยเขาคิดมาก่อนตั้งแต่สมัยอยู่กิจสังคมคุณทักษิณเป็นคนที่เอามาพัฒนาแล้วต่อยอดวันนี้เขาจะทวงของเขาคืนเขาถามง่ายๆครับว่าเราเดินเข้าไปในสนามนโยบายของพลังประชาชนจะไปอธิบายยังไงให้รู้ว่าเราคือตัวจริงเสียงจริงคือต้องพูดกันไว้ชัดเจนนะผมก็เริ่มต้นในวันแรกบอกเขาวานมาถือธงให้หน่อยอธิบายความว่าเขามีคนอยู่270คนซึ่งถูกฆ่าไปแล้ว111 170เนี่ยก็มันจะถูกสับเป็นท่อนๆครับถ้าคุณสมัครมาช่วยถือธงให้เขาจะได้ไม่กระจัดกระจายจะได้กลับมาผมก็มองเห็นเลยแล้วมองเห็นเลยว่าถ้าไม่ช่วยต่อม้วยมอดผมเห็นว่าผมเนี่ย มีสถานะที่จะช่วยได้เพราะเขารับตราทุติยจุลจอมกล้าวิเศษพร้อมผมวันเดียวกันวันที่5พฤษภาคม2545แล้วคนเราท่านได้รับราชการอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจะไปคิดอะไรที่อย่างไรมันจะนั่งด่ากันนะเป็นไปไม่ได้ผมก็ต้องรับอันนี้ไว้แต่ผมก็ต้องบอกว่าต้องมีเหตุผลในการที่จะรับผมบอกว่าผมเป็นนักการเมืองมาตลอดชีวิตผมแล้ววันหนึ่งอ่ะผมยังไม่พ้นจากการเมืองผมเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกรับผมแล้วแต่ห้าเดือนจ่ายเงินเดือนมาแล้วด้วยจะมาปฏิวัติเราผมบอกกับผมต้องอยู่หกปีอ่ะเราพูดเรื่องความเสียหายได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วผมเห็นอะไรความไม่เป็นธรรมในการวินิจฉัยของคณะกรรมการตุลาการเป็นคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญนะไม่ใช่คำพิพากษานะเขาเรียกคำวินิจฉัยประกอบด้วยศาลสองศาลแล้วก็ตั้งกันเข้ามานั่นน่ะในองค์กรอิสระนั่นน่ะว่าคนอื่นก็แทรกแซงนี่ตั้งเข้ามาเลยเสร็จเรียบร้อยมาก็ทำความเสียหายอย่างยิ่งในคำวินิจฉัยกล่าวหาเขาอย่างร้ายกาจปล่อยให้พรรคนึงด่าอีกพรรคแล้วบอกไม่เป็นไรครั้งนี้เขาแก้ตัวบอกฟังไม่ขึ้นผมบอกอย่างนี้มันแย่มันแย่อันนี้อันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้การที่จะใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เอาไปเหยียบย่ำคนอื่นจะเอากันให้ตายเนี่ยยังมีคนคิดพันอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ยุติธรรมผมก็ให้เอื้อมมือให้ฉุดเลยแล้วผมก็ฉุดผมแถลงวันที่24สิงหาคมวันนั้นผมแถลงชัดเจนเหมือนกันแล้วผมก็โชคดีนะตอนผมแถลงกับผมเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนคนใหม่ผมแถลง1 2 3 4ผมหักล้างเลยครับแหมวันนั้นปรากฏว่ารัฐธรรมนูญออกลงพระประมาพิไทย 4:00 น.ครับแต่โปรดเกล้าให้ลงราชกิจจาวันนั้นผมก็ได้รัฐธรรมนูญคุ้มครองผมตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วผมก็พูดจาปราศรัยอธิบายความให้คนเห็นเลยตั้งแต่วันนั้นเลยครับผมก็บอกผมจะเอาพระเกียรติยศของเจ้าฟ้าจอมดินคืนมาผมบอกว่าผมพูด5หนกว่าจะได้ออกอากาศ5หนมันตัดออกไปเนี่ยผมบอกเดือนสิงเดือนมิถุนายนปี49คนไทยหน้าบานเป็นจานเชิงครับเจ้าหลวงเราชื่อดังไปทั่วประเทศพระมหากษัตริย์25ประเทศเสร็จเริ่มเดินมาส่งร่วมฉลองต่างๆครับเพื่ออีก2เดือนมีคนยึดอำนาจแล้วเขียนประกาศให้คนในโลกนี้กับคนไทยต่างประเทศเข้าใจว่าเจ้าหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจผมบอกไม่ได้อย่างนี้เสียพระเกียรติยศครับพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญจริงแต่ว่าทรงอยู่เหนือการเมืองไม่มีวันจะเกี่ยวข้องเพราะผมจะต้องเอาเขาเกียรติยศพระเจ้าอยู่หัวคืนมาแล้วก็ต้องรวมทั้งที่ว่าไปเล่นรังแกเขาเนี่ยครับไหวไหมครับอย่างนี้โอ้โหเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมีคนตายไปแล้วตายทั้งเป็นครับนี่จะเป็นรายที่สองนี่โชคดีตรงที่ว่า
ขาสัญญา1ปีรัฐธรรมนูญเขาพลิกจัดการออกมาได้ตามเวลาครับแล้วในที่สุดเราก็ต้องมีเลือกตั้งเมื่อจะมีเลือกตั้งก็อย่างที่ว่าวนยนต์ไปตรงเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าจำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องที่มันอาจจะเกิดเหตุมาครับแล้วนโยบายที่จะพูดกันในเรื่องพันยังว่าเนี่ยผมบอกแต่เพียงอย่างนั้นว่าเมื่อเวลาเขาใช้นโยบายรอบแรกว่าเขาดูแคลนเขาว่าเป็นไปไม่ได้เขาเสี่ยงไหมเขาเสี่ยงแต่ผมจะช่วยอธิบายให้ฟังว่ามันสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะเหตุว่าไอ้คนทั้งหมดที่ 80,000 หมู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ลี้ภัยการเมืองเหมือนไม่ได้มาจากเขมรลาวเวียดนามมาอยู่ตรงนั้นครับสหประชาชาติใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มภัยคอยช่วยเท่าไหร่ก็ไม่นั่นมันกินอย่างเดียวแล้วก็จะไปที่อื่นครับไอ้นี่เขามีชีวิตอยู่บนแผ่นดินไทยเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยให้นักวิชาการผมไม่อยากจะเอ่ยแต่ไม่เอ่ยแล้วนั่นบอกว่าเป็นหนี้ครัวเรือนเพิ่มเติมก็มันคิดข้างเดียวบวกขึ้นไปแต่ว่าไอ้ที่เขามันผลิตผลออกมาเป็นโอท็อปมันออกมาเป็นผลิตผลอะไรต่างๆผมบอกนั่นมันลากย่าไม่เคยได้สัมผัสอะไรเลยทฤษฎีเรื่องไอติมก็บุญกันมาตั้งข้างบนไปถึงมันนั่นว่าไอติมติดไม้นี่เขาหักล่างเลยทำไอติมมันที่หมู่บ้านเลยใส่ลงไปในร้านหนึ่งก็ด่ากันบอกไปซื้อควันไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่เอาไปซื้อมือถือก็มันก็มีเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ไอ้ที่เขาสำเร็จอ่ะไอ้รากหญ้ามันได้ความชุ่มฉ่ำหญ้ามันเขียวอ่ะครับถ้าอยู่แถวเมืองมีนมันแฝงหญ้าไปขายได้อ่ะตารางเมตรหนึ่งผ่านเป็นสี่ท่อนอ่ะครับเนี่ยขายอยู่ตามตามินทานอ่ะแล้วไอ้ที่มันผลิตผลคนจะทำคนรถเข็นมันต้องไปกู้เงินแขกวันหนึ่ง300 บาทครับดอกเบี้ยร้อยละ20ไม่ใช่ต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนไม่ใช่ต่ออาทิตย์ต่อวันแต่มันเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะ300มันซื้อของมาทำขายได้700ครับเจนก็จ่ายคืนไป300ดอกเบี้ย60ก็ยังเหลือกำไร340ให้ดูให้หัวกินแต่หัวไม่ทำงานครับไอ้นี่ชีวิตอย่างนี้เขาบอกให้เอาที่นั่งเนี่ยมั้งการันตีทำสินทรัพย์เป็นทุนกู้10,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนก็มีชีวิตอยู่ได้แล้วเขาก็มีงานสะสมก็ทำกันได้ลูกเมียก็สบายขึ้นรถเข็นก็มีอาหารการกินก็อยู่ครับไอ้นี่มันไม่คิดไอ้ผลที่มันงอกมาทางด้านนี้ด่ากันอยู่ข้างเดียวครับถ้าไปมาไอ้ทีแรกอ่ะไปว่าเขาพอทีนี้มาอ้างครับโอ้ยคนเรานี่ทำไมมันไม่อายมันประหลาดครับตรงที่ว่าอย่างเงินผันท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเอาเงินใส่ลงไปในท้องถิ่นครับยังมีไอ้พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนถือเงินอันนี้เอาไปทำเหมือนกันที่ไหนเขาตั้งกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาตั้งกรรมการ15 คนครับเขาได้ความสำเร็จเพราะเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งของนายกมาขอแก้นาทีสุดท้ายบอกตั้งบนธรรมดาไม่บนไม่กำหนดว่าผู้ชายหมด15 คนเขาบอกขอให้แก้บัญญัติน้อยผู้หญิง7 คนผู้หญิงมันเป็นแม่บ้านเป็นคนดูแลนั่นกันแหละเขาบอกไอ้นี่จึงทำให้ NPL เสียร้อยละ4เพราะนักเลงด่ากันไอ้ตรง 4% ที่เสียแต่ไอ้96ที่ดีไม่ชมเขาเพราะงั้นเรื่องพันอย่างนี้เนี่ยนะใครจะว่าอะไรต่างๆมันพิสูจน์แล้วอ่ะเขาเสี่ยงนะแต่ไอ้การเสี่ยงเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้ใส่ลงไปในผู้ลี้ภัยใส่ลงไปในคนในแผ่นดินนี้แล้วมันก็เดินงอกงาม30 บาทถามสิว่ามันค่าธรรมเนียมมันไม่ค่ารักษาแต่เวลาหมันไส้เขายกเรื่อง30 บาทบอกต้องลงบุกสามันเขาบอกโอเคเห็นด้วยไม่ต้องลงบุกสามบุกแต่อีกอันบอกต้องลบเจอเรื่องเพราะมันเป็นโลโก้นายกทักษิณไอ้นี่ทุเรศนะไอ้นี่ทุเรศเพราะงั้นไอ้แบบอย่างนี้เนี่ยไปมา30 บาทแทนจะได้เงินเป็นล้ำซ้ำมาก็ไม่ได้แล้วก็ทำตามอย่างเขาคือของฟันอย่างนี้มันน่าอายอะแล้วข้อสำคัญถูกเวลารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเราก็บอกว่าเราเดินหน้าต่อครับทุกโครงการที่เคยทำมาและประสบความสำเร็จเดินหน้าต่อแล้วเขาจะมีต่อยอดลงไปอีกแล้วเขาจะมีของใหม่มาเติมอีกสำคัญที่สุดที่เขาคุยกันเวลาเนี่ยคุยกันแต่ว่าจะทำงานตัวโครงการวันโครงการนี้ใช้เงินทั้งนั้นแต่ว่าไม่มีใครพูดเรื่องหาเงินเลยไปถามคุณประชัยเลี่ยวไพรัตน์บอกว่าจะขุดบ่อน้ำ9 ล้านบ่อเอาทางมาจากไหนโกรธเลยนะแล้วบอกว่าผมทำธุรกิจปิโตรเคมีโครงการมหามหึมาเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็หาตังค์ได้ไอ้แค่นี้จิ๊บแต่ไม่มีใครอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะเอาเงินเอาทองมาจากไหนมันต้องเป็นเรื่องเป็นราวยังยกตัวอย่างเราจะต้องรู้ข้อมูลของบ้านเมืองนี่มีที่ดินที่อยู่ในราชพัสดุเนี่ย12.5 ล้านไร่ไอ้ที่ดินพันอย่างนี้เนี่ยนะถ้านโยบายของเรานะบอกถ้าใครเป็นที่เช่าอยู่เพื่ออยู่อาศัยนะก็ไม่ปรับปรุงเท่าไหร่อาจจะ5% 10%ปรับปรุง
แต่ว่าทำมันเป็นเพื่อการธุรกิจครับมันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันต้องปรับปรุงที่เขาเรียกภาษาฝรั่งว่ารีโลเคทอ่ะว่าคุณอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเอาที่ที่มันเหมาะสำหรับจะเป็นที่อยู่อ่ะพัฒนาใหม่ไปอยู่ตรงนี้เลยไล่ตรงนั้นมาก็เอกชนก็มาดำเนินการเช่ามันรายได้ไหมไอ้นี่คือที่จะทำไม่ใช่ทำมาหากินนะทำให้รัฐเนี่ยมันเกิดรายได้ขึ้นมานี่จับข้อกระทรวงการคลังนะ 12.5 ล้านไร่แล้วยังกระทรวงอื่นก็มืออื่นอีกซึ่งเป็นของรัฐทั้งหมดเนี่ยถ้าพัฒนาอย่างนี้คือหมายความว่าให้มันเข้าที่เข้าทางไอ้ที่ตรงเนี้ยสลัมมันจะมันอยู่แล้วก็เช่าแกอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีที่ที่มันเหมาะสมกว่ามีสวนทำอะไรนั่นได้ไปทำที่ให้อยู่จังดีแล้วว่าพัฒนาสลัมด้วยแล้วกวาดตรงนี้ออกไปเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นธุรกิจแล้วเขาก็จ่ายในด้านการธุรกิจมันได้5เท่า10เท่า20เท่านี่ก็คือรายได้ของรัฐถ้าคุณดูเนี่ยภาคอื่นตามพลังประชาชนไม่ทันเพราะว่ามัวแต่ไปลอกกันแต่ว่าของพลังประชาชนนอกจากเอาอันเดิมไว้ยังต่อยอดเติมอันใหม่เข้าไปด้วยมันจะต้องเติมอันให้ทันไม่ใช่แล้วเขาจะมีการปรับปรุงด้วย อย่างกำลังเนี่ยที่เขาตั้งกันไว้เนี่ย คือคุณมิ่งขวัญจะเป็นคนแถลงนะคือกำลังจะมาเราหักรายได้เนี่ยเราหัก 60,000 ครับต่อไปจะหักแสนหักแสนหนึ่งก็แปลว่าคนก็จะมีรายได้เหลือมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอการปรับการถอนความแสนฐานมันกว้างขึ้นโอกาสจะมีมากขึ้นแล้วรายได้ที่จากที่เฉลิมที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยมันเป็นการพัฒนาในตัวคือคนยากจนอ่ะจ่ายน้อยอ่ะไปอยู่ในที่ตรงนั้นอ่ะคุณสุขสบายอย่างนั้นไม่ได้แต่รัฐเนี่ยจะจัดการทำที่อยู่ให้คุณใหม่คุณจะเช่าแพงกว่าเดิมนิดนึงย้ายที่อยู่ใหม่แต่เมื่อกวาดตรงนั้นออกแล้วไอ้ตรงนั้นเป็นที่มันเป็นทองคำก็ทำธุรกิจแล้วก็มีรายได้ทุกอย่างในสมันพัฒนาหมดมันพัฒนาเมืองด้วยพัฒนาความเป็นอยู่ด้วยแล้วจะคนในกรุงเทพในเมืองไทยมีเงินออมอยู่มากเวลาที่รัฐบาลบอกร้อยละสี่ไม่ก่อนนี่มันร้อยละสิบนะอยู่กันต่อมาเหลือร้อยละหนึ่งมันสองมาสามรัฐบาลออกพันธบัตรร้อยละสี่40,000 ล้านโครงเดียวหมดเพราะฉะนั้นไอ้การพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายก็ครึ่งต่อครึ่งแต่ต้องซื้อของเมืองนอกกู้เมืองนอกครึ่งแต่อีกครึ่งกู้ภายในกู้ภายในร้อยละห้าครับโครงการ5ปี6ปีร้อยละ5รัฐบาลค้ำประกันอย่างนี้เขาที่เขาเกษียณเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้1 2เขาอยู่ไม่ได้แต่5เขาอยู่ได้แล้วก็รัฐบาลค้ำประกันเงินนี้เป็นเงินออมคนในประเทศเพราะฉะนั้นจะใช้โครงการอะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าอินฟราสตรักเจอร์มันเสร็จไอ้การที่มันจะถล่มทลายน้ำมันลงไปการจะซื้อรถกันบ้าบอกันแต่มันเปลี่ยนโฉมหมดผมเนี่ยต่อต้านเลยว่า23กิโลไม่เห็นด้วย มันต้องเหยียดออกไปอีกข้างละ30-35กิโลแต่ว่ากำนันที่ตรงกลางมาเออมันทำไว้ดีมันยกระดับมันไม่สวยงามแต่มันทำไว้ดีเพราะฉะนั้นต้องขึ้นไปดูข้างบนแล้วดูนะอ๋อสถานีเนี่ย มัน6ตู้วันนั้นใช้อยู่3เพราะฉะนั้นถ้าเราลากขาเข้าไปไกลๆทั้งหมดเนี่ย มันก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใส่ไป6ตู้6ตู้แล้วมัน5นาที6ตู้เนี่ยมัน5นาทีแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น2นาทีครึ่ง มันก็เท่ากับ6ตู้ดับเบิ้ลเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้เนี่ยมันอธิบายความได้แล้วผมก็ต้องพูดจาแบบตะคอเลยบอกว่ากำลังเนี่ยไอ้ตายดินก็ซีเมนต์ครับไอ้ข้างบนก็ซีเมนต์เพราะงั้นต่อไปนี้ต้องมีข้อรับรองเลยว่าเมื่อจะทำใหม่เนี่ยอีกหลายร้อยกิโลที่จะใช้ทั้งใต้ดินบนดินเนี่ย มันต้องให้ซีเมนต์เข้ามาครับคุณต้องมาฝึกที่ประเทศไทยแล้วคนไทยไอ้ของกับมันระบบเบียร์กันอยู่นั่นแต่คุณมาอยู่แล้วต่อไปลาวจะทำเขมรจะทำเวียดนามจะทำครับมาเลเซียจะพัฒนาเราจะได้จากการลงทุนที่นี่ผมบอกก็จะเรื่องรถไฟเนี่ยครับร้อยปีแต่ต้องรถไฟคนรถไฟจะเอาตายแต่ผมไม่แต่ต้องอ่ะครับแต่ผมจะทำข้างๆเติมอ่ะเขาเรียก embankment อ่ะครับนี่หลังเหลี่ยมคางหมูเงี้ยอย่างเงี้ยรางอยู่ข้างบนรอลีกข้างล่างสิบข้างบน5ครับเราเติมไปอีก5ลงเป็นเงี้ยถลำตัดใส่ดินอย่างนี้แล้ววางรางมาตรฐานสแตนดาร์ดเกจซึ่งรถจะวิ่งเร็วขึ้นครับซึ่งรางเนี่ยจะเป็นโอกาสเรากำลังทำโรงถลุงเหล็กถลุงเสร็จแล้วมาทำแผ่นขายทำรถยนต์มายังครับไอ้รางรถไฟต้องมีเทคโนโลยีจะใช้อีก 3,700 กิโลแล้วต่อไปจะลื้ออันเก่าออกอีก 3,700 7,400 เนี่ยครับเทคโนโลยีคุณต้องมาแล้วมันทำรางรถไฟในประเทศไทยฉะนั้นพอขึ้นรางสแตนดาร์ดไม่ได้ตัดไม้เลยเพราะว่าหมอนคอนกรีตเสร็จภายใน3ปีเนี่ยไอ้ของเนี่ยนำไม่ต้องรอเลยไอ้รถมันเอาออกจากยุโรปในยุโรปเนี่ยรถไฟเป็นบูลเลตเทรนหมดแล้ววิ่ง
แต่ของเราใช้มันวิ่งเดี๋ยวเลยประเทศ ผมบอกเราต้องการสัก200ครับก็เปลี่ยนเฉลี่ย120 150ไปเชียงใหม่แต่ก่อน13ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เหลือ6ชั่วโมงอย่างนี้มันไปช้าตรงขึ้นภูเขานี่แล้วเราก็ไม่ได้ไปแตะไอ้สิ่งที่การรถไฟทำก็ทำกันไปแล้วไปทำเฉยๆเพิ่มทำข้างๆอีกข้างนึงเหล็กที่ถลุงออกมาคือทำสะพานทำรางรถไฟพอเสร็จไล่ทางรถสั่ง1เดือนเข้ามาเลยซื้อเตรียมขอเลยรถไฟพวกนั้นเนี่ยนะ5ปี10ปีเนี่ยเราใช้ได้อีก20ปีรถไฟของเราเนี่ยตู้นอนที่ผมนอนไปต่างจังหวัด48ขวบอายุ48ขวบเขาเรียก under carriage ครับหรือแล้วสร้างแล้วลื้อยังบนแต่ของนนท์ยังงูยังแข็งแรงแล้วก็มาตรฐานคือ 1.435 ครับเพราะงั้นเรื่องพันเนี้ยรถไฟจะต่อต้านอะไรมันผมไม่ยุ่งอะไรกับคุณแต่นี่ก็ทำก็เป็นของคุณอีกใช่ครับแล้วก็คันนี้เสร็จก็ลื้อข้างนี้รถไฟข้างนี้วิ่งกันนั่นต่อไปมันก็เป็นรถไฟมาตรฐานครับมันวิ่งตามหลังกันตลอดวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเดียวครับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์คุมเพราะงั้นรถโดยสารอย่างเดียวเลยพอขนสินค้าต่างๆอิฐหินดินทรายมันเข้ามาหมดทั้งหมดอยู่บนรางนี่หมดเพราะมันวิ่งตามกันเข้ามาวิ่งตามกันออกไปจุดเด่นของท่านสมัครที่โดดเด่นมาทุกยุคทุกสมัยก็คือการพูดเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆประชาชนฟังแล้วโอ้นึกเข้าออกเห็นภาพสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นความสามารถส่วนบุคคลก็คือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมการขนส่งพอดีว่าท่านสมัครพูดเรื่องรถไฟต่อนิดหนึ่งว่าก่อนหน้านี้สมัยรัฐบาลไทยและไทยเดิมคุณทักษิณเคยมีโครงการรถไฟจากมุกดาหารเชื่อมต่อจากสะพานข้ามแม่น้ำโขงมาจากเวดานังเวียดนามข้ามมาลาวมามุกดาหารแล้วตัดตรงไปที่แหลมฉบังเลยโครงการรถไฟมุกดาหารความคืบหน้าเป็นยังไงครับคือกำลังนี้เนี่ยถ้าเราขึ้นโครงการนี้แล้วไอ้ตัวนั้นมันตามมาโดยอัตโนมัติตอนนี้ปัญหาคืออย่างนี้นะที่ดานังเนี่ยเขาจะช่วยเขาเป็นพอร์ตที่ออกไปทางโน้นเลยครับทางเราลงมาข้างล่างเนี่ย มันเข้าอ่าวครับเข้าอ่าวลำเล็กมันเข้ามาลำใหญ่ไม่เข้าแต่ไอ้อย่างพอร์ตที่ปอนที่ดานังเข้าเมืองวินเนี่ยลำใหญ่มันจอดเพราะงั้นกำลังนี้ที่เราทำก็คือว่าจะต้องรางรถไฟยาวมาครับตรงโน้นก็150กิโลมาถึงชายแดนลาวอีก200โลมาถึงชายแดนไทยเพราะงั้นที่จะข้ามสะพานต่อไปไม่ใช่สะพานรถไฟไปอยู่กลางสะพานแบบสะพานที่หนองคายรถไฟมาต้องหยุดไม่ได้ต้องฟังไฟร้อนด้วยต่างหากแล้วก็ต้องเป็นมาตรฐานครับรางรถไฟ1เมตรเนี่ยมันเป็นรางรถไฟเมืองขึ้นครับรางไฟเมืองขึ้นยกเว้นอินเดียเท่านั้นที่เขาเอาเมตร50ครับใหญ่เวียดนอกนั้นแล้วเขาไม่สามารถวิ่งเร็วครับของเราเนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยน้ํา 1.435 และการที่ห้าสร้าง72กิโลนะพอสร้างขึ้นต้นเท่านั้นเองไอ้มาเลเซียบอกอยากเขาขอต่อจากกัวลาลัมเปอร์เข้ามาของเขา1เมตรครับจากเพื่อนฝรั่งเศสจะพลมเป็นเข้ามา1เมตรต้องลื้อของเราเป็น1เมตรด้วยแล้ว1เมตรมา100ปีสปีดจะ53กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก่อนลาง50ปอนเปลี่ยนเป็น70ปอนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น100ปอนครับเดี๋ยวนี้ลางมันต้องได้มาตรฐานมันต้องวิ่งเร็วขึ้นรถไฟสมัยนี้ต้องทั้งดึงทั้งดันหรูหราแบบ TGV แพง8เท่าแต่แบบอังกฤษเรียก125 125ไมล์ต่อชั่วโมงคือความเร็ว200ครับเฉลี่ย120 130อย่างนี้เนี่ยของเราเนี่ยมันเฉลี่ย73ครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ย130 140มันได้เท่าตัวครับเท่าตัวไปเพียงหมายครึ่งเวลาไปปากใต้ครึ่งเวลาเราวิ่งไม่ต้องสวนกันครับเท่านี้เนี่ยนะไอ้ขนแหนงออกไปนี่ไม่เป็นปัญหารถไฟจะลากไปทางไหนครับมันทำได้เร็วครับเดี๋ยวนี้มันสร้างเร็วครับแล้วเหมือนกับจะในรถขนส่งมวลชนเนี่ยเห็นเมื่อวันที่เขาออกจากมักกะสันไปที่สุวรรณภูมิปีครึ่ง28กิโลนั่นแหละปีครึ่งต่อไปที่ตอนจะต่อไปนอกเมืองเอลเวสเต็ดทั้งนั้นนอกเมืองทั้งนั้นมุดออกไปอยู่ที่บางซื่อออกมาจากรูนั้นปาพอยกระดับไปบางใหญ่เนี่ยสายสีม่วงกันนะใช่ไหมอยู่ที่หมอชิดก็วิ่งออกไปที่ทั้งสองสถานเลี้ยวขวาไปบางลำลูกกาจนสองข้างแล้วทั้งอยู่ที่ใดที่ไอ้อะไรอ่ะก่อนนุชครับก็วิ่งไปปากน้ำไปบางปูไปขาลงตรงโน้นครับทีนี้เดินที่ตากสินข้ามไปบางว่าแล้วก็ออกไปไปเกษมมันออกเป็น4แฉกเป็นตัว X แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีเส้นนึงซึ่งล่างจากพุทธมณฑลผ่ากลางผ่านเสาดีชัยหมอภูมิเนี่ยเราไปออกลาดพร้าวครับไปลาดกระบังไปหน้าไปมินบุรีลาดกระบังนี่ตัวตรงตัวออกแล้วอีกเส้นนึงจากเหนือมาครับก็ไม่ต้องไปทำใหม่มันซ้อนให้ยงอยากมาจากรังสิตก็มาเจอที่พุทธไอ้สนามฐานแล้ววิ่งรางเดียวกันมาแล้วก็โผล่ไปออกงานสนามกีฬาแห่งชาติย้อนอยู่ใช่ไหม
มันก็เดินหน้าตามน้ำวิไลแห่งชาติเลี้ยวไปตรงข้างเจริญผลไปวิ่งกลางคลองแสนแสบยาวเข้าไปเข้าคลองมหานาถออกข้างคลององอ่างไปโผล่ข้างสะพานพุทธเห็นสะพานพระปกเกล้าก็มีรางรออยู่กลางมันก็ไปผ่านตรงนั้นเสร็จก็วิ่งถนนพระปกเกล้าวิ่งถนนตากสินวิ่งถนนสุขสวัสดิ์ไปป้อมพระจุลมันกำลังนี้เนี่ยมันเท่ากับเป็นไอตัว X แล้วก็ตรากากบาทครับมันก็เป็น8เส้นแล้วเสร็จแล้วก็เส้นที่9ก็คือไปสุวรรณภูมิครับวงแหวนนี่วงแหวนเส้นตอนนั้นครับก็คือไอลูกมะม่วงอกร่องอ่ะครับ40กิโลต้องลดใต้ดินครับไขว้กันไปลดใต้ดินแล้วถอยออกไปวงแหวนรอบกลางถ้าจะนับให้ดูนะครับเริ่มต้นนะอยู่บางว่านะเข้าถนนชัยพฤกษ์ครับยาวถนนชัยพฤกษ์ใช่มั้ยมันจะไอ้ระเวทไอ้กลางถนนไปตลอดครับยาวไปจนกระทั่งถึงสะพานพระราม5มันก็ข้ามสะพานพระรามปั๊บมันก็ไปงามวงวานงามวงวานแล้วก็เอลเวทเต็ดไปกลางงามวงวานไปมหาลัยเกษตรเห็นมั้ยที่เค้าทําแท่งรอไว้นั่นน่ะครับออกแล้วก็ออกศรีนครินทร์ศรีนครินทร์มันก็ไปตามศรีนครินทร์มันก็ไปที่เทพารักษ์ครับเทพารักษ์ก็เลี้ยวบิดตรงศาลเจ้ามันก็ไปพระปู่เจ้าสมิงพรายจะข้ามหรือจะรอดก็สุดแท้แต่นะก็ไปพระประแดงพระประแดงก็เข้าสู่สวัสดิ์ครับเลี้ยวมาบางประกอบบางประกอบก็มาบางว่าช่วงนั้นเท่านั้นที่ยังไม่มีถนนช่วงนั้นเท่านั้นประมาณ 3-4 กิโลครับไอ้นี่ก็เป็นวงแหวนรอบกลาง100กิโลยกระดับถ้าหากว่าเห็นจากมักกะสันครับมันไปตรงนั้นน่ะ28กิโลเนี่ยมันทันเวลาปีครึ่งเพราะฉะนั้นไอ้100กิโลเนี่ยครับไม่ใช่บริษัทเดียวนะถ้ามันทําปีครึ่งถ้ามันทํา4บริษัทครับมันก็ขึ้นมาได้ในเวลา3ปีมันก็ต้องเสร็จหมดเห็นไหมครับเพราะงั้นมันจะมีว่ารถไฟขนส่งมวลชนเนี่ยมันเป็นตัว X ควายกันมันเป็นกากบาทควายกันเข้ากับ8ทิศครับแล้วมันก็ไปอีกทิศที่9มันก็ไปสุวรรณภูมิแล้วมันก็มีวงแหวนรอบในคือ40กิโลคือสถานกัจจาพิเศษแล้ววงแหวนเอลเวทเต็ด100กิโลครับเท่านี้ เท่านี้ก็พอเพียงก็คือว่าไงรถพวกนี้ธรรมดา30ปีถึงจะคุณทุนครับแต่กรุงเทพเนี่ยมันเฮงกว่าคนอื่นเพราะกรุงเทพมันมีญาติอยู่6คนครับถ้าเราหันหน้าขึ้นเหนือเนี่ยครับซ้ายมือเนี่ยญาติก็คือสมุทรสาคร28กิโลครับตะวันตกไปเนี่ย5-6กิโลนครปฐมขึ้นไปทางเหนือที่ใกล้ที่สุดก็คือปทุมธานีไม่ใช่นั่นก่อนนนทบุรีคือ4กิโลขึ้นมาตรงไปปทุมธานี33กิโลครับออกไปถึงฉะเชิงเทรา45กิโลไปสมุทรปราการ25กิโลมีญาติอยู่6คนมีญาติ6คนเพราะท่านญาตินี่ต้องการจะคอมมูนิเคททั้งนั้นต้องติดต่อนั้นเพราะงั้นเมื่อทำแล้วเนี่ยมันยืดออกไปหาญาติเนี่ยแปลว่าเข้าไปในใจกลางเมืองเมืองทั้งหมดเขาก็สามารถที่จะวิ่งเข้าวิ่งออกครับไอ้เส้นทางระหว่างทางตรงนั้นมีสถานีตรงไหนครับมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีที่อยู่อาศัยใกล้สถานีซึ่งต้องราคาถูกกว่าเราอยู่ติดพื้นก็ได้สูงหน่อยก็ได้ถัดไปก็จะมีชุมชนเป็นคอมมูนิตี้ที่จะเติบโตคนอยู่ครับต่อไปก็จะมีที่ดินซึ่งรัฐบาลต้องตามไปทันทีคืออุตสาหกรรมย่อยครับติดพื้นไม่มีปล่องไม่มีควันโรงงานทำเสื้อทำกล่องทำกิ๊บทำเกียร์อยู่ในกรุงเทพ 30,000 โรงครับมันต้องออกไปอยู่ทานพระนครหมดจะมีกี่สถิตสถานีร้อยสถานีมันไปอยู่ตรงนั้นหมดครับคนจนก็จะต้องตามออกไปอยู่ที่อยู่ใกล้สถานีลงมาแล้วเดิน5นาทีถึงที่อยู่ครับเช้าๆคนในบ้านนั้น4คน2คนเดินไปทำงานข้างหลัง2คนเดินมาขึ้นรถไฟเข้ามาในเมืองลักษณะจะเป็นอย่างนี้แล้วถัดจากไอ้โรงงานตรงนั้นแล้วไอ้ยาวออกไปในทุ่งนาเยอะไอ้หมู่บ้านจัดสรรสวยๆก็จะไปอยู่ทางนั้นคนที่มีรถขับก็จะขับรถมาจอดที่พาร์คแอนด์ไลท์ใกล้สถานีแล้วก็นั่งรถไฟก็มาทำงานเย็นก็กลับแล้วก็ขับรถก็ไปทางโน้นวันเสาร์อาทิตย์จะขับไปต่างจังหวัดก็ใช้สภาพมันจะเปลี่ยนเมื่อคนในสลัมซึ่งมีอยู่1,700แห่งในกรุงเทพมันต้องออกตามไปอยู่กับโรงงานไอ้สลัมทั้งหลายทั้งปวงนี่รัฐบาลต้องเอาสตังค์ไปจัดการครับคือถ้าเขาให้เช่าแล้วยังไม่อยากซื้อก็เช่าเบื้องต้นครับจ่ายค่าเช่าเท่ากับที่เขาได้จากคนที่เคยเช่าต้องออกไปนั่นหรือถ้าซื้อได้ซื้อครับมันก็จะเป็นว่า3ไร่5ไร่8ไร่เขาเรียกภาษาฝรั่งว่ากรีนสปอตคือกวาดเสร็จแล้วก็ทำสวนทำสวนเขียวๆๆๆทำสวนหมดครับกันรั้วเล็กๆทำสวนจนสำหรับเป็นนั่นก็แปลว่ากรุงเทพมันจะมีสลัมอยู่ 1,700 ต่อมันก็มีพาร์คอยู่ 1,700 ทีนี้หลับตามองเห็นครับเห็นภาพชัดเจนค่อนชัดเจนผมคิดว่าคงไม่ต้องไปตอบคำถามใดๆกับใครอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปตอบประชาธิปัตย์ว่า
ทำไมไม่มีความจำเป็นต้องไปดีเบตเพราะว่าสิ่งที่ท่านหัวหน้าสมัครพูดชัดเจนเข้าใจง่ายและต้องใช้เวลาในการอธิบายอย่างเรื่องเหล่านี้3นาที5นาทีฟังไม่ได้สับแล้วก็จับไปไม่ได้เรื่องแน่นอนคำถามสุดท้ายครับมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าท่านสมัครสุนทรเวชนอกเหนือจากการเป็นนักการเมืองที่คร่ำวอดประสบความสำเร็จมามากมายหลายตำแหน่งสิ่งหนึ่งที่หลายคนสังเกตเห็นก็คือความแยบยลหรือหลักคิดอันหลักแหลมในเรื่องของมัตโต้ส่วนตัวของท่านเองสมัยก่อนหน้านี้ท่านอยู่ประชากรไทยท่านบอกบ้านเมืองมีปัญหาต้องแก้ไขพรรคประชากรไทยมีวิธีโอ้คนปรบมือกันทั้งเมืองสมัครผู้ว่าได้คะแนนเป็นล้านเศษถล่มทลายตอนนั้นบอกว่าคนอื่นพูดกันเต็มที่มากมายทั่วทั้งเมืองป้ายนี่ติดทั่วเมืองท่านสมัครบอกว่าถ้าจะใช้ผมกรุณาเลือกผมมาเที่ยวนี้ไปจับสลากได้เบอร์12หลายคนหวนปันธงบอกเลย12เป็นเลขราหูอาจจะถูกโดดเดียวถึงแม้ว่าจะได้คะแนนเสียงมาเป็นที่1เอาเป็นว่าคุณสมัครก็มีวิธีอธิบายไม่เห็นจะยากอะไรเบอร์12ไม่ต้องพูด12พูดว่าพรรค1โหลนี่คนจำได้ง่ายๆเอาเป็นว่าวันที่16พฤศจิกายนที่เราจะไปปราศรัยใหญ่ๆครั้งนึงเนี่ยนะครับที่ท้องสนามหลวงคุณสมัครจะเอานโยบายขนใส่รถบรรทุกไปจะไปบอกอะไรกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศในวันนั้นครับคืออย่างนี้นะการปราศัยเนี่ย มันจะมีคนที่เขาเป็นท้องถิ่น คือท้องถิ่นกรุงเทพเราก็จะไม่ปล่อยกรุงเทพสมมติมันเปิดเขาเรียกว่าคิกออฟเนี่ยนะเราก็จะกรุงเทพก็แสดงตัวตามสมควรแนะนำผู้สมัครในกรุงเทพทั้งหมดแต่ว่าผู้พูดเนี่ยยังต้องใส่ตะแกรงร่อนพรุ่งนี้สิบโมงจะคุยเรื่องผู้พูดใช่ไหมลองสุดท้ายก็คือดร.ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงโอ้คุ้นสึกฟังเพลินแต่คุยกับพระนครผมก็จะคุยสุดท้ายแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีคนนั้นคนนั้นคุณอดิศรจะปรับทุกอย่างนี้ใครจะเล่าเรื่องนี้ถึงตรงนี้แล้วคนเรามีคนทั้งหมดคือคนที่เป็นพรรคเดิมในอดีตของเขาเนี่ยเขาจะมาปรากฏตัวหมดครับแล้วก็ถ้ากกต.บอกว่าร้อยสิบเอ็ดพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็มีคนที่มันจะนอกร้อยสิบเอ็ดก็มีเราต้องการจะไม่ใช่เอนเตอร์เทนนะเราต้องการจะให้คนที่สนใจการเมืองไปนั่งเนี่ยผลฟ้าไม่มีแล้วพรุ่งนี้มันจะเอาหลวงพ่อชิมไปไอ้บรรพบุรุษมันจะเอาหลวงพ่อชิมไปก็เขาไปฟังก็จะเล่าให้ฟังรายการของผมวันนี้ออกโรดเคเบิลดูกันแต่ชาวพระนครไม่ได้ดูผมก็จะต้องเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ผมก็จะตัดต่อสารคดีของผมคุณเฉลิมจะมีวิธีเล่าแบบตลกโปกฮาเรื่องนั้นอย่างนี้ต่างๆก็แปลว่าเราเป็นการเมืองที่การเมืองอารมณ์ดีนะแม้จะขุ่นมัวต่างๆนี่เราต้องพยายามไม่กลัวก็คือว่าตรงผลทางที่มีปัญหาเราต้องแก้ไขแต่ว่าในกรณีที่ดำเนินการเนี่ยเราก็ดำเนินการทั้งเราไปแล้วก็มีเสร็จประมาณ40กว่าวันต้องมีอุตสาหะที่ต้องไปเดินทางต่างจังหวัดด้วยในกรุงเทพเนี่ยผมบอกไว้เลยนะว่าก็ปราศรัย3หน คือเปิด16ปิด21แล้วตรงกลางทางวันที่7ก็ที่โรงเรียนใหญ่แต่ทว่าในการปราศรัยของสสกรุงเทพ36คนเนี่ยเขาจะตั้งวงกันทุกวันวันละ10วง15วงเขาจะตั้งอย่างนั้นแล้วผมกับคุณเฉลิมเนี่ยก็จะแวะเวียนกันไปคือหมายความเราจะโผล่ไป10นาที15นาทีครับไปไม่ขึ้นเวทีใหญ่โตก็ยืนคุยให้ฟังคือหมายความก็เรียกว่าไปคารวะครับคุยงานเดี๋ยวสมัครโผล่ไปที่นี่เดี๋ยวจะเริ่มไปที่นี่เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างนี้นอกนั้นถ้าวันไหนไม่อยู่ก็ไปอยู่ก็อยู่ต่างจังหวัดครับก็ทำอย่างนี้ตรงไปตรงมาเราคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยเราอยากให้ผู้คนได้ทราบว่าอะไรมันเป็นอะไรครับแล้วตัดสินใจเพราะว่าต้องการจะให้บ้านเมืองมันกลับไปสู่สภาพที่เราเห็นว่าดีสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเมื่อเวลาที่ปฏิวัติมาปีกว่าเนี่ยเขาหันหลังเขาหันข้างให้เขาไม่มีความเกรงใจแต่ก็ยังพูดจาอะไรต่างๆงานอะไรต่างๆมันเสียหายเพราะโลกเลยเนี่ยมันมีการบังคับกันอยู่ไกลๆไม่อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะงั้นไอ้อย่างเนี้ยใครที่คิดหวังว่าจะต้องเอาอีกจะรออะไรอีกเนี่ยก็กลางครบตัวดูให้ดีแล้วกันบ้านเมืองมันเสียหายไปมากกันในนี้นะผมยืนยันในวันนักการเมืองไม่ได้ทำให้บ้านเมืองเสียหายความบกพร่องต้องมีในฐานะคนมาบริหารเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าไปออกรับแทนเขาทำไมนายกทักษิณผมก็เห็นมาเราเห็นเลยนี่วังแกเขาแล้วถ้าหากว่าคนเราเห็นอย่างนี้แล้วเราพูดอธิบายได้แล้วไม่อธิบายผมว่าผมไม่ใช่คนใจจืดอย่างนั้นงานเป็นเนี่ยนะครับที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยงานช่วยไม่ใช่งานหางานช่วยด้วยความเต็มใจของผมเองแล้วด้วยความคิดว่าคนที่เขาทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมา4ปีบวก1ปีนั้นเขาควรจะได้รับการอนุเคราะห์
มันถ้าความไม่เป็นธรรมมันเกิดมีขึ้นถ้าหากว่าผลของการเลือกตั้งมันก่อให้เกิดความเป็นธรรมได้คือเขาต้องกลับมาขึ้นศาลครับเขาต้องมาทำความสะอาดร่วมกับศาลแล้วจะมีสตางค์เหลืออยู่ก็มีชีวิตอยู่ต่อไปในบ้านเมืองนี้จะเล่นการเมืองไม่เล่นก็สุดแท้แต่ผมบอกกับมันนี่เล่นไม่ได้ครับกับมันนี่ผมเล่นเองเป็นหน้าที่ของผมก็ขอขอบคุณนะที่อุตส่าห์ชวนมาคุยวันนี้แล้วต้องขออภัยด้วยคำถามคำตอบยังมีนะเวลามีไหมโอ้ยังมีเยอะมากครับเอาไว้โอกาสต่อไปต่อไปเก็บไว้นะครับเอาท่านผู้ชมครับวันนี้จับตาเลือกตั้งจะสรุปด้วยคำถามปิดท้ายว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับท่านมีนายกรัฐมนตรีในดวงใจหรือยังถ้ายังไม่มีนะครับฝากหัวหน้าพรรคพลังประชาชนไว้อยู่ในห่วงการพินิจพิจารณาด้วยกันแล้วกันครับวันนี้จับตาเลือกตั้งต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงรู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินครับได้นั่งสนทนากับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่ชื่อสมัครสุนทรเวชหัวหน้าพรรคพลังประชาชนขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับจับตาเลือกตั้งเดินทางมาถึงห่วงช่วงเวลาสุดท้ายต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้กำลังใจเข้ามาขอบคุณทุก SMS ขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายที่ให้กำลังแรงใจอย่างไม่มีวันหยุดนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับจับตาเลือกตั้งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ